กับสวัสดีนะครับเลยไม่กี่ครั้งจบแล้วนะครับก็กระปรี้กระเป๋านิดนึงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักศึกษาเป็นทุกข์ใจที่สุดเนื่องจากว่าเหลือเวลาน้อยแล้วเราใช้เวลาเรียนมาเยอะแต่ว่ายังไม่เข้าเนื้อเข้าตัวนะครับไม่ใช่ความผิดของนักศึกษานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เราต้องหยิบเนื้อความทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเพื่อในความทรงจําของเรานะครับแต่ก็บอกแล้วว่ามีเทคนิคในการจํานะครับในเทคนิคในการจําก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เข้าใจในสภาวะธรรมก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสภาวะธรรมเหล่านี้นะครับเข้าไปในส่วนของความจําได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจไปจําอย่างเดียวจะลําบากมากนะครับก็เลยเน้นให้อ่านหนังสือบ่อยๆนะครับเวลาเราอ่านหนังสือบ่อยๆเราจะช่วยในเรื่องของความจําได้บางส่วนนะครับคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงธรรมที่ชื่อว่าปัฏฐานเรามาสู่ปัจจัยที่ชื่อว่าปัจจุบันนิสัยปัจจัยนะครับตอนที่เราเรียนเราจะมีวัจนธาตุทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุนั้นเกิดจากหลายหลายเหตุนะครับอยู่ในหน้า7ของเรานั่นเองนะครับอยู่ในเอกสารหน้า7ใช้คําว่านานาปการานิเนี่ยนานาปการเลยนะครับใช้คําว่านานาปการานิเป็นวัจนธรรมวจนฐานที่1ของคําว่าปัฏฐานนั่นเองที่ถามว่าเพราะเหตุใดอุปกรณ์ที่7จึงชื่อว่าปัฏฐานเขาบอกว่าปัจจัยทั้งหลายมีทั้งหลายปัจจัยเนี่ยปัจจัยทั้งหลายที่ทําให้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งใดสรรพสิ่งเกิดขึ้นก็เกิดจากปัจจัยนะครับถ้าเรายังจํากันได้คําว่านานาปการานิฐานานิปัจจยาเอฐาติปัฏฐานังของเราเนี่ยเราเคยท่องมาแล้วท่องในหมวดธรรมที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเราเคยเรียนมาแล้ววจนถาคําเดียวกันเลยไม่ได้เอาวจนถาใหม่มาใช้นะครับเพราะพระพุทธองค์บอกว่าไม่ว่าจะสิ่งใดเกิดขึ้นน่ะก็เกิดขึ้นจากหลายเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สรรพสิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลของปัจจัยทั้งหลายไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวเกิดจากทั้งหลายเหตุรวมๆกันนะครับอันนั้นมุ่งเน้นเอาตัวผลนะครับว่าสังขารที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากอวิชชาเป็นทําให้เกิดการสังขารถ้าเราไม่มีอวิชชาเราจะไม่ปรุงแต่งทําให้เกิดการเกิดขึ้นนะครับเราจะพยายามปรุงแต่งจิตให้เข้าสู่ความเป็นผู้ที่รับอารมณ์เป็นพระนิพพานทุกคนแต่ด้วยความที่ไม่รู้ของเรานี่แหละครับจึงปรุงแต่งจิตให้ทํากุศลบ้างทําอกุศลบ้างบางทีก็ทําเหนือจากกุศลที่ชื่อว่าอเนญชาภิสังขารคือทําให้จิตให้สงบแนบแน่นดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงองค์ธรรมที่ชื่อว่านานาปการานิเนี่ยนานาปการนานาประการของเรานานาประการของเราแบ่งออกเป็น2อย่างประการที่1คือเราบอกว่าเป็นเหตุที่สามารถจะระบุลงไปได้ว่าเหตุเหล่านั้นน่ะมันมีอย่างไรกับอีกเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถระบุลงไปได้แบบหนึ่งระบุได้แบบหนึ่งระบุไม่ได้นั่นเองมีอยู่2เหตุนะครับเหตุที่ระบุได้ก็คือเหตุที่พระพุทธองค์ทรงยกชาติต่างๆมาใช้ดังนั้นเวลาบอกว่ามีเหตุปัจจัยมีอธิปติปัจจัยสหชาติปัจจัยแบบนี้เราบอกว่าเป็นเหตุที่สามารถระบุลงไปได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนี้ยมันมาจากเหตุใดดังนั้นในส่วนของการเรียนปัจจุบันนิสัยปัจจัยของเราก็มุ่งหมายเอาการเกิดขึ้นของเหตุต่างๆที่เราหาเนื้อความหาที่มาที่ไปไม่ได้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคือในสหชาตชาติเราเรียนองค์ธรรมที่บอกว่าได้แก่รูปนามสังคตธรรมทั้งหมดเนี่ยพูดถึงรูปนามที่เขาเกิดพร้อมกันเวลาเกิดรูปนามใดก็ตามที่เกิดพร้อมกันนามขันธ์4เกิดพร้อมกันรูป2หมวดที่เกิดพร้อมกันกับนามขันธ์4แม้ว่าแต่ในรูปเองพูดถึงมหาภูตรูป4ที่เกิดพร้อมกันและมหาภูตรูป4ที่เกิดพร้อมกันกับอุปาทารูปที่เหลือพูดถึงความเกิดพร้อมกันเมื่อไหร่เสร็จสหชาตชาติทันทีมีคําว่าพร้อมกันมีคําว่าประกอบกันมีคําว่าปฏิสนธิการเข้าไปประกอบเป็นเข้าไปเป็นส่วนประกอบขององค์ธรรมเมื่อไหร่การเกิดขึ้นขององค์ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสหชาตทันทีดังนั้นสหชาตชาติหาที่มาที่ไปได้ว่าเขาเกิดพร้อมกันมีคุณสมบัติ3อย่างคือเกิดพร้อมกันประกอบกันและขณะปฏิสนธิการเห็นขณะปฏิสนธิการมีรูปนามเกิดพร้อมกันเมื่อไหร่สหชาตะทันที
ดังนั้นชาติที่หนึ่งที่ชื่อสหชาตะหาที่มาที่ไปได้อันที่สองพูดถึงว่าการเป็นอารมณ์เอาอะไรมาเป็นอารมณ์เหมือนกันสิ่งที่เรามาเป็นอารมณ์ก็คือรูปนามและมีส่วนที่ชื่อบัญญัติเหล่านี้มาเป็นอารมณ์มาเป็นอารมณ์ให้แก่ใครมาเป็นอารมณ์ให้แก่นามที่ไปรู้อารมณ์เราบอกมีนามบางส่วนที่ไปรู้อารมณ์โกรธก็รู้อารมณ์ของการโกรธโลภะเกิดขึ้นก็มีอารมณ์ของโลภะมหากุศลเกิดขึ้นแม้แต่มรรคจิตผลจิตก็มีอารมณ์ที่เป็นพระนิพพานเราบอกเอาทั้งรูปนามบัญญัติเหล่านี้ที่เป็นปัจจัยเราบอกปัจจัยเกิดได้หลายอย่างบางครั้งก็เป็นรูปบางครั้งก็เป็นนามบางครั้งก็เป็นบัญญัติถ้าเราบอกเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อไหร่เป็นอารมณ์ของนามขันธ์เมื่อไหร่เราสามารถหาที่มาที่ไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนามที่ไปรู้อารมณ์เหล่านี้เกิดจากรูปบางส่วนเกิดจากนามบางส่วนเกิดจากบัญญัติบางส่วนอย่างนี้เราบอกว่าปัจจัยมีตั้งหลายอย่างนะครับไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราหยิบเอาส่วนที่ชื่อว่าอนันตระปัจจัยเข้ามาเรียนดังนั้นอนันตระปัจจัยหยิบเอานามธรรมเหล่านี้ที่เป็นตัวผู้รู้อารมณ์เข้ามาแสวงหาการเกิดดับอย่างนี้เรียกว่าทุกขสัจจะที่เราเรียนไปปีที่แล้วพระองค์ทรงแสดงทุกขสัจจะให้เรารู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับลงเป็นทุกแน่นอนดับลงแล้วก็จะเกิดขึ้นใหม่ทุกขสัจจะจึงเกิดกับเราเมื่อเกิดกับเราการสืบต่อเนื่องกันของนามขันธ์ทั้งหลายเกิดติดต่อกันต้องไม่มีระหว่างขั้นด้วยเพื่อที่แสดงให้รู้ว่าไม่มีการพักว่างของการเกิดขึ้นของการทำกรรมเลยในกรรมนั้นมีเจตนาเจตสิกล้วนๆที่เข้าไปประกอบเป็นการปรุงแต่งกรรมชื่อว่าสังวิธานกิจจะปรุงแต่งเข้าไปประกอบมีการเกิดขึ้นของการทำกรรมใดๆก็ตามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือในกิริยาที่มีเจตนาคือไม่ทําอกุศลไม่ทํากุศลนั่นเองเป็นกิริยาจิตจากนั้นเราเอาความสัมพันธ์ระหว่างรูปนามนี่แหละมาเกี่ยวข้องกันอีกทีว่ารูปเป็นที่อาศัยเกิดของนามได้ทั้งรูปทั้งนามเชื่อวัตถุเรชาตะปัจจัยได้ญาติชาติใหม่ชื่อว่าเมื่อไรก็ตามมีรูปชื่อว่ากรรมมัชรูปรูปที่เน้นว่าเป็นกรรมมัชรูปด้วยกรรมมัชรูปเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่อาศัยของนามต่างๆที่เกิดในประวัติการและปฏิสนธิที่ในประวัติการของการเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆเราเรียกว่าวัตถุเรชาตะนิสยปัจวัตถุเรชาตะชาติมีรูปนามที่มาเกี่ยวข้องกันหรือว่าการสืบต่อไปของรูปต่างๆต้องอาศัยการนับอายุของนามที่เกี่ยวข้องได้ชาติใหม่ชื่อว่าปัจฉาชาตะชาติหาที่มาที่ไปได้ว่าเราไม่ได้หยิบเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งแต่เราบอกเราหยิบรูปทั้งหมดเลยคือกรรมจิตอุตุและอาหารเกิดขึ้นสามารถจะท่องเที่ยวไปหรือว่าสืบต่อไปในส่วนที่เป็นประวัติการของเราต้องอาศัยสิ่งที่ชื่อว่านามธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่ให้เขาสืบต่อไปเพื่อที่นับอายุของเขาเกิดขึ้นได้ในห้าชาติเราพูดถึงแต่รูปนามนามรูปนามและบัญญัติเท่านั้นเองไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นๆเลยหรือว่าการเกิดขึ้นของรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมจิตอุตุอาหารจะต้องมีสิ่งที่นำมาให้เขาเกิดสิ่งที่นำมาให้เขาเกิดนั้นชื่อว่าอาหารนั่นเองไม่มีอาหารรูปทั้ง4ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเกิดแล้วก็จะไม่มีกำลังในการทำงานเราจึงบอกว่าเราเน้นไปที่กรรมจิตอุตุและอาหารเหล่านี้จะต้องอาศัยรูปธรรมอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอาหารรูปเข้าไปช่วยทำเรียนไปเรียนมาก็เหลือแต่รูปและเหลือแต่นามคราวนี้กรรมจิตอุตุอาหารเขาอาศัยอยู่ไหนอาศัยอยู่ในกายโยเนี่ยอาศัยอยู่ในกายของเราเพราะฉะนั้นในกายสิ่งที่จะต้องมีกรรมมัชรูปที่ไปรักษากายได้จึงชื่อว่าชีวิตรูปพระพุทธองค์จึงยงทรงยกชาติที่ชื่อว่ารูปชีวิตขึ้นมาหนึ่งชาติเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการเกิดขึ้นรูปนามเพื่อที่จะไปดูโดยความเป็นวิปัสสนานั้นนะหาโอกาสที่จะหาได้ดูตัวปัจจัยและตัวปัจจุบันที่เขาเกิดดับทั้งปัจจัยดูทั้งเกิดดับทั้งปัจจัยุบันต้องอาศัยธรรมที่ชื่อว่าชาติทั้ง7เหล่านี้ประกอบพร้อมกันเห็นนามขันธ์1อย่างเช่นเห็นโทสะเกิดย่อมตามมาด้วยโทมนัสสเวทนาเห็นเวทนาจิตที่เป็นโทมนัสสเวทนารู้ว่าเป็นจิตที่เป็นโทสะอย่างนี้เกิดจิตตานุปัสสนาเกิดขึ้นทันทีเวทนาที่เกิดขึ้นไปรู้ว่าจิตนั้นเป็นโทสะ
เห็นเวทนาเกิดเวทนานุปัสสนาเวทนาเกิดจากโทสะเห็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดขึ้นทันทีจากการกําหนดแค่ระยะเดียวชี้ชื่อว่าสติปัฏฐานให้ทราบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ดังนั้นธรรมทั้ง7หมวดเหล่านี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งสิ้นแต่นอกจากนี้ยังมีนานาประการานิประเภทหนึ่งยกนานาประการสิ่งที่ชื่อว่านานาประการานินานาประการพระพุทธองค์บอกนอกจากเหตุที่เราหาความหมายได้หาที่มาที่ไปของเขาได้ก็ยังมีเหตุประเภทหนึ่งที่หาที่มาที่ไปไม่ได้คือสิ่งที่เรากระทำไปแล้วที่เราไม่รู้มันมาจากไหนสิ่งที่เรากระทำไปแล้วแล้วมันก็ส่งกระแสมาให้เกิดขึ้นที่นอกไปจากชาติทั้ง7เหล่านี้สิ่งนั้นชื่อว่าปกตะสิ่งที่ทำไปแล้วกตะมาจากกระธาแปลว่าทำปะแปลว่าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรากระทำแล้วลงตาปัจจัยตัดมีการเปลี่ยนแปลงจากปะให้เป็นกระเป็นกตะแปลว่าสิ่งที่เรากระทำไปแล้วสำเร็จไปแล้วในอดีตชื่อปกตะแล้วยังเป็นที่อาศัยด้วยบวกกับอุปนิสยะแล้วไม่ใช่อาศัยเฉยๆต้องมีอาศัยแล้วกำลังมากเนี่ยคำว่าอุปะเนี่ยแปลว่ามากมีกำลังมากแปลว่าใหญ่แปลว่าใหญ่แปลว่ามีกำลังมากจึงบอกว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันต้องมีกำลังมากทำไมมันถึงต้องมีกำลังมากเพราะว่ามันจะต้องส่งสิ่งที่ชื่อว่าพลวะมาให้เราพลวะมาให้เรานะพลวะภาษาอังกฤษชื่อว่าไดนามิกนั่นเองdynamic นะครับเหมือนกับเราตีกลองนะครับแล้วเสียงกลองนั่นน่ะที่มันสั่นๆ นะครับมากระเทือนโดดโต๊ะของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหรือว่าที่พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างอย่างเช่นมีก้อนน้ําตาล1ก้อนมีต้นก้อนน้ําตาล1ก้อนแล้วก็มีมดอยู่1ตัวถ้าเราเคาะก้อนน้ําตาลเหล่าเนี้ยมดมันจะสะเทือนนะครับมันได้กลิ่นทันทีเลยเคาะก้อนน้ําตาลตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปเคาะที่ตัวมดไปเตือนเขาเราเคาะโต๊ะหรือเคาะก้อนน้ำตาลแบบนี้มดมันก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งที่กระเทือนอยู่นะครับไม่ต้องไปจับที่ตัวมันเกิดขึ้นตรงอื่นนะครับแต่ไปสะเทือนของตัวเขาได้อย่างเงี้ยเรียกว่าพลวะมีกระแสส่งไปคราวนี้ส่งไปไม่ได้ส่งไปถึงกรรมชรูปของตัวมดแต่ส่งไปถึงจิตที่รับรู้ของตัวมดจิตที่รับของตัวมดจิตมดรับรู้ปั๊บมดก็จะกลับมาส่งแสกลับมาเพื่อที่จะเดินทางมาหาตัวก้อนน้ำตาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาบอกพลวะที่เกิดขึ้นน่ะจะต้องไปถึงการรับรู้เกิดขึ้นก็คือตัวนามขันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นกรรมัชฌรูปบอกว่าหาสภาวะได้ว่าที่มาที่ไปของเขาคืออะไรก็มาจากกรรมไม่ต้องใช้กระแสใดเลยทำกรรมมันก็ส่งโดยกรรมัชฌรูปจิตตัชฌรูปก็ไม่ต้องไปหาองค์ธรรมเลยมาจากสหชาตชาติแน่นอนจิตตัชฌรูปเกิดพร้อมกันกับจิตในประวัติการเป็นสหชาตธรรมอาหารรูปและอุตุชรูปก็เกิดขึ้นโดยสภาวะของมหาภูตรูปเกิดขึ้นตัวที่ชื่อว่าอุปาทารูปก็เกิดขึ้นในอาหารรูปโดยเฉพาะก็มีส่วนที่เขาเกิดขึ้นโดยเฉพาะคืออาหารเกิดขึ้นในรูปอาหารเหมือนกันหาองค์ธรรมหาสภาวะหาสิ่งที่รับรองผ่าน7ชาตินั้นได้ก็ไม่ใช่ปกตูปนิสยปัจจัยดังนั้นปกตูปนิสยปัจจัยจึงมุ่งหมายเอาวจนะฐานแรกคือนาปการานิปัจจยาเอถาติปัฏฐานังสิ่งใดๆเกิดขึ้นเกิดจากสิ่งที่นานปการไม่สามารถจะนับได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดดังนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนานปการถ้านอกจาก7ชาติข้างบนแล้วเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เชื่อปักกตูปะนิสยปัจจัยเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในอดีตบอกไม่ได้ว่าเกิดตอนไหนด้วยเกิดแล้วเขาก็ส่งกระแสที่เชื่อพลวะของเราเนี่ยส่งมาให้เรานะครับพลวะเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งกระแสมาถึงในปัจจุบันสิ่งที่เราจะมาเรียนในวันนี้อธิบายโดยความเป็นพระบาลีที่พระพุทธองค์แสดงสู่ในอนุวาทพระบาลีล้วนๆเลยนะครับทั้งสิ้นดังนั้นเวลาเราพูดถึงปกตะหรือปกตูปนิสยะเราจึงบอกว่าทำใดก็ตามที่เกิดขึ้นทำหลังละทำที่เกิดขึ้นยังมีกุศลเป็นต้นมีอกุศลเป็นต้นและอัพยากตะธรรมเป็นต้นอัพยากตะธรรมยังแบ่งออกเป็นวิบากและกิริยาจิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิริยาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เราถ้าเป็นเราซึ่งยังไม่เป็นผู้บรรลุธรรมกิริยาจิตเหล่านั้นต้องเป็นของผู้อื่นทันทีนะครับก็เป็นกิริยาของผู้อื่นแต่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วกิริยาในครั้งก่อนๆก็เป็นธรรมที่เกิดให้เป็นกิริยาในครั้งหลังๆได้นะครับ
ดังนั้นลักษณะของปากตูปาริสีฮะจึงมีคอนเซปต์3อันเท่านั้นคือ1ต้องต่างขนาดแห่งจิตกันต่างขนาดแห่งจิตอย่างเช่นจิตดวงที่1ดวงที่2ไม่นับไปถึงดวงที่3อย่างเงี้ยปกติได้ทำที่เกิดก่อนเพราะว่าถ้าจิตเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นไปหาข้อมูลเขาได้ไปหาข้อมูลว่าเขาเกิดอยู่ในอนันตรชาติอย่างเงี้ยไม่ใช่ปกติเราจึงบอกว่าถ้าจิตเคลื่อนไปหนึ่งขณะที่ไม่ใช่ติดต่อกันอย่างเงี้ยปกติแล้วคอนเซปต์แรกหรือแง่มุมแรกของปกติปัจจัยจึงได้แก่การต่างขณะกันนอกจากต่างขณะกันแล้วก็ต่างวิถีกันด้วยเพราะต่างวิถีสามารถอธิบายได้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดก่อนเป็นผลแค่เกิดหลังๆได้ทั้งสิ้นรู้อยู่ที่ว่าเขาจะส่งผลหรือไม่ส่งผลเราเคยเรียนคำว่ากัตตัตตากรรมเนี่ยทำที่ทำไปแล้วนี่แหละกัตตัตตากรรมทำไปแล้วมันจะส่งผลไม่ส่งผลเราไม่รู้เพราะว่าแปลว่าสักแต่ว่ากระทำสักแต่ว่ากระทำปกตูปันนิสยปัจจัยไม่ใช่กัตตัตตากรรมแต่เราทำไปแล้วเราไม่รู้มันจะส่งผลเมื่อไหร่มีลักษณะคล้ายแต่ไม่ใช่นะครับกตัตตากรรมอย่าให้ส่งผลนะถ้าส่งผลเมื่อไหร่อาจจะแรงหรือไม่แรงก็ได้อย่างเช่นเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาล้อเลียนเอาธรรมะเนี่ยมาล้อเลียนไปตั้งไปเรียกให้มันตลกตลกบ้างเอาไปพูดให้เป็นแบบแผลงแผลงบ้างตอนทําเราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเราก็ทําเพื่อความสนุกสนานแต่อย่าให้เขาส่งผลถ้าส่งผลจะสนุกส่งผลไปถึงชนะกกรรมเลยครับอย่างนี้ทําอกุศลที่เป็นอกุศลที่แรงด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ส่งผลก็กลับไปเป็นกตัตตากรรมนะครับอาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลเมื่อไหร่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นกตัตตากรรมทําไปแล้วยังบอกได้ว่ากรรมนั้นทําไปแล้วแล้วก็ส่งผลหรือไม่ส่งผลอ่ะแล้วแต่ปกตูปันธิยะมีลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นคือเขาต้องส่งผลมาแบบไม่รู้เหตุอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต่างขณะต่างวิถีอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในลักษณะของความเป็นปกตูปันธิยะปัจจัยในส่วนสุดท้ายคือต้องต่างภพต่างชาติด้วยต่างภพต่างชาติชาติไหนก็ไม่รู้ส่งผลมาทําให้เกิดเป็นเหตุธรรมที่ได้ทําไปแล้วนะครับทําให้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้มันเกิดตอนไหนแหละชาติไหนก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเคยเกิดในครั้งที่เป็นไปพบสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโชติปาระมานพไปตู่ทีเดียวว่าสมณะหัวโล้นแต่นั้นรู้อ่ะเหตุธรรมในการทําก่อนๆนี้ก็เป็นปกตูของท่านนะครับไปตู่ท่านว่าเป็นสมณะหัวโล้นหาปลาดีกว่าไม่จําเป็นต้องไปกราบพระพุทธเจ้าแค่คําพูดประโยคเดียวทําให้ต้องมากระทําทุกรกิริยา6ปีในชาตินี้ดังนั้นคอนเซปต์ของการเกิดขึ้นของปกตูปริสยปัจจัยนะครับมีทั้งหมด6ชุดดังนี้นะครับทานโทษ3ชุดดังนี้คือกุศลที่ทําก่อนๆอกุศลที่ทําก่อนๆกับอัพยากตะธรรมได้แก่วิบากกิริยานอกจากนั้นที่ไม่พูดถึงขณะไม่พูดถึงวิถีไม่พูดต่างภพต่างชาติยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ชื่อบัญญัติต่างๆในบัญญัตินั้นมี3บัญญัติด้วยกันคืออาหารที่เรากินความร้อนความหนาวที่เชื่ออุตุและโภชนะเป็นส่วนที่1ที่เราสามารถเป็นปกตะได้อย่างเช่นเราไปเห็นสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไปสถานที่ใดแล้วรู้สึกว่าจิตมันแวบขึ้นมาว่าสิ่งนี้คุ้นเคยเหลือเกินนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเดจาวูนะครับเดจาวูนะครับภาษาฝรั่งเศสนะครับวิวแปลเห็นนะครับเดจาแปลว่าเมื่อวานเห็นเมื่อวานนะครับเดจาวูนแปลว่าเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของอุตุโภชนะอาหารที่เราเคยกินก็ดีหรือว่าสิ่งที่เราไปสัมผัสมานะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่ผ่านมาในอดีตคนอะไรก็ไม่รู้ขึ้นรถเมล์แล้วรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้เหลือเกินนะไม่เคยเจอกันหรือว่ามีความรู้สึกกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบางคนเข้าใกล้นะครับก็เป็นบุคคลที่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคือเป็นบุคคลหรือว่าเป็นสถานที่ชื่อเสนาสนะต่างๆเสนาสนะอย่างเช่นเราเคยไปอยู่ในครรภ์พุทธกาลเกิดมาในครรภ์พุทธกาลแล้วเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกไปพุทธกาลทีไรรู้สึกหัวใจมันแช่มชื่นทุกทีอย่างนี้นะครับก็พูดถึงธรรมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะดังนั้นนอกจากธรรมที่ชื่อว่าปรมัตถธรรมแล้วยังมีบัญญัติบางประเภทนะครับบัญญัติบางประเภทก็คืออุตุอากาศสถานที่ต่างๆชื่อเสนาสนะอาหารที่เราได้บริโภคเข้าไปหรือบุคคลที่ได้ประสบพบเจอในอดีตสามารถเป็นปัจจัยได้ทั้งสิ้นที่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแก่อะไรเมื่อเขาส่งกระแสมาอย่างเช่นกุศลส่งกระแสออกไปในอดีตส่งกระแสออกไป
กุศลที่เราเคยทําก่อนๆอย่างเช่นถ้าเราเคยเกิดมาเป็นทาสรับใช้เป็นข้ารับใช้ของพระพุทธเจ้าในครั้งไหนครั้งหนึ่งก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกับพระพุทธเจ้าเคยได้สัมผัสกันเมื่อครั้งที่เรียนหนังสือด้วยกันในกี่อสงไขยก็ไม่รู้คือทำให้เกิดกุศลในปัจจุบันเกิดขึ้นก็ได้แต่เราไม่รู้มองไม่เห็นหรือว่าคนบางคนเคยมีอดีตกรรมต่อเราเห็นเขาทีไรเกลียดเขาทุกทีเลยเห็นทีไรโทสะเกิดหรือเห็นทีไรร้องไห้ทุกเถิดอกุศลก็เกิดหรือว่าความสะดวกสบายในร่างกายของเราเคยเป็นบุคคลที่มีทุกข์ค่ะมีทุกข์ก็ดีสุขกายหรือสุขกายก็ดีเคยร่วมทุกข์พวกเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราแล้วก็มาร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราในปัจจุบันทําให้เกิดสิ่งที่ชื่ออัพยากตะอันได้แก่วิบากหรือเคยเห็นพระพุทธเจ้าเคยเห็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์มาแล้วผู้คนเหล่านี้ส่งกระแสมาให้เราเกิดขึ้นในสิ่งที่ชื่อวิบากและกิริยาเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนอกจากสิ่งที่ชื่อประทานโทษกุศลอธิบายผิดพูดถึงตัวกุศลก่อนอย่างเดียวกุศลของคนอื่นทําให้เกิดวิบากและกิริยาได้ในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นการส่งกระแสก็มาส่งกระแสสู่การรับรู้ทางนามขันธ์เท่านั้นตัวรูปเขามีสภาวะของตนของตนนะครับทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากสมุฏฐานใดนะครับหรือว่าอกุศลกรรมในอดีตไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของคนอื่นทําแล้วส่งกระแสให้มันเกิดการทำกุศลในชาตินี้ก็ได้ในภพนี้ก็ได้หรือตอนเด็กๆ เราเคยกัดหัวนมคุณแม่ตอนที่เราดื่มนมคุณแม่เขารู้สึกเจ็บปวดมากตอนนี้เราสำนึกคุณแม่อย่างสูงนะครับตอนนั้นก็ไม่ใช่อารมณ์ด้วยเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะยังไม่รู้ตัวแต่พอคุณแม่เล่าให้ฟังทีเดียวว่าเคยกัดนมคุณแม่เกิดขึ้นเนี่ยเราลึกได้ทันทีว่าเราจะต้องทำตนเป็นคนดีนะครับเมื่อไม่มีคุณแม่แล้วเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับไม่สามารถที่จะไปดูแลอะไรท่านได้เลือกกุศลในอดีตทำให้เกิดอกุศลในปัจจุบันอย่างเช่นครั้งแรกๆทำอกุศลบ่อยๆครั้งหลังๆเนี่ยไปยึดติดในอกุศลนั้นๆเนี่ยต่างภพต่างขณะก็ได้ต่างวิถีก็ได้นะครับแรกๆทำเป็นตัณหาหลังๆทำเป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นตัณหาก็เป็นปัจจุบันนิสัยของตัวที่ชื่อว่าอุปาทานแต่ต้องไม่รู้ตัวนะครับทำไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นว่าเราไปตักบาตรแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปยึดเอาตัวทานที่เราทำไว้ทำบ่อยๆทำไมไม่ฉันไม่ทำไมพระท่านไม่ฉันของเราทำไมท่านไม่ใช้ของเราซื้อ iPhone ถวายทำไมท่านไม่ใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลืมไปแล้วพอมาเห็นอีกทีรู้สึกไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบพระองค์นี้ไม่ยุ่งกับพระองค์นี้แล้วอย่างเงี้ยปากกตูเราเลยนะครับลืมไปแล้วว่าเคยถวายได้ท่านบ้างแต่เห็นแล้วก็ไม่ชอบแล้วนะครับหรือว่าอกุศลของเราเนี้ยที่เป็นอกุศลกรรมที่ทําไม่ดีทําให้เราเกิดวิบากและกิริยาคือการรับรู้ในแง่ของการรับรู้ทางวิบากคือรับผลแห่งอกุศลเหล่านั้นแต่เราไม่รู้ตัวมาจากไหนนะครับหรือว่าพระคดีพระอรหันต์ต่างๆได้รับผลจากอกุศลในอดีตที่ตนเองไม่ทราบว่าทำไว้หรือเปล่านอกจากนั้นตัวที่ชื่อว่าวิบากและกิริยาก็ส่งผลได้เหมือนกันโดยการส่งกระแสที่เขาเกิดขึ้นทั้งในอดีตส่งทำให้เกิดกุศลก็ได้ส่งทำให้เกิดอกุศลก็ได้ส่งให้ทำให้เกิดวิบากและกิริยาก็ได้หาเหตุผลไม่ได้พ้นไปจากทั้ง7ชาติที่เราแสดงแล้วคือสหชาตะอารัมมณะอนันตระวัตถุกเรชาตะปัจฉาอาหารและชีวิตพ้นไปจากสิ่งนั้นแล้วก็เป็นปักกตูปานิสยะเหมือนกันนอกจากนั้นบัญญัติทั้ง3ชนิดคืออุตุโภชนะทั้ง2อย่างบุคคลและเสนาสนะเหล่านี้ก็สามารถที่จะส่งกระแสให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันของบุคคลที่กระทำกุศลก็ดีกระทำอกุศลก็ดีหรือทําให้เกิดวิบากและกิริยาก็ดีดังนั้นกระแสที่ส่งไปจะต้องเป็นกระแสที่ยังมีอยู่จึงชื่อว่าภะระวะนั่นเองภะระวะยังมีอยู่จะเรียกว่ามีกําลังมากก็ได้เพราะเวลาใช้คําว่าภะแปลว่าภะเนี่ยแหละเกิดขึ้นจากการที่มีพลังเวลาเขามีกําลังส่งมาพลังก็คือตัวกําลังนั่นเองส่งมาถึงในปัจจุบันได้ดังนั้นในตัวที่ชื่อว่าปักกตูปานิสยปัจจัยเมื่อพ้นไปจาก7ชาติที่พูดมาข้างต้นแล้วเป็นปักกตูปานิสยหมดเลยทุกประการตอนนี้คำว่ากุศลอกุศลอภยากตะที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงโดยสภาวะชัดเจนในปัญหาวาระวิพังที่เราจะเรียนเมื่อเรียนปัญหาวาระวิพังแล้วไปอ่านอนุวาทพระบาลีเราจะเห็นสภาพธรรมที่ชื่อว่าปักกตูปานิสยปัจจัยได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของการเกิดขึ้นของปักกตูปานิสยปัจจัยเราพูดถึงเหตุดำต้องเป็นอดีตด้วยเพราะฉะนั้นเหตุธรรมที่เป็นอดีตเหล่านี้เมื่อส่งผลแล้วส่งผลมาได้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งส่งแบบไม่รู้ตัวแล้วเกิดมาเป็นอะไรก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้
แต่ถ้าเราหยิบในอดีตมีตัวหนึ่งชื่อว่าเจตนาและเป็นเจตนาที่ประกอบอยู่ในกุศลธรรมและเป็นเจตนาที่ประกอบอยู่ในอกุศลธรรมเท่านั้นที่ส่งผลทำเจตนาที่ในกุศลเวลาส่งผลมาก็ต้องส่งผลในความเป็นกุศลวิบากถ้าเป็นเจตนาที่อยู่ในอกุศลก็ต้องส่งผลในอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นเจตนาที่ประกอบอยู่ในอกุศลเมื่อส่งผลด้วยความเป็นกุศลวิบากเมื่อไหร่หรือเป็นเจตนาที่อยู่ในอกุศลเมื่อส่งผลในเป็นอกุศลวิบากเมื่อไหร่กุศลวิบากได้แก่อเหตุกะวิบากทั้งหมด8ดวงที่ในประวัติการได้กุศลอเหตุกะกุศลวิบาก8ดวงเป็นอกุศลก็ส่งผลในอเหตุกะอกุศลวิบาก7ดวงได้ทั้งในประวัติการด้วยได้ทั้งในปฏิสนธิการด้วยเวลาเกิดขึ้นส่งผลนำเกิด2ดวงคืออุเบกขาสันติรณะจิต2ดวงเกิดผลนะคือทุหนึ่งกับสุหนึ่งทำสิ่งที่ชื่อว่าอากุศลทั้งปวงเกิดมาไม่มีทางเลือกเกิดมาเป็นทุคติอเหตุกะบุคคลลงสู่อบายทันทีแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ชื่อว่าทวิเหตุกะกุศลทวิเหตุกะกุศลแบบอุกกัฏฐะด้วยพยายามทำกุศลแต่ไม่ได้ตั้งใจทำส่งผลมาเป็นสุคติอเหตุกะบุคคลในการเกิดของทุคติอเหตุกะบุคคลและสุคติอเหตุกะบุคคลต้องเกิดอยู่ในกามภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิด้วยจะต้องมีปฏิสนธิกรรมชรูปเกี่ยวข้องสุคติก็ต้องเกิดในกามภูมิเท่านั้นมาปฏิสนธิกรรมชรูปเกี่ยวข้องนอกจากได้ปฏิสนธิกรรมชรูปแล้วก็ต้องไปบวกกับบุคคลที่ชื่อว่าปวัตติกรรมชรูปด้วยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิกรรมชรูปเกิดขึ้นคราวหนึ่งกรรมชกาบ374ที่เราเคยท่องไว้แล้วกับปวัตติกรรมชรูปที่เกิดขึ้นก็มุ่งหมายเอาจิตเอารูปทั้งหมดที่เกิดขึ้น9รูปนะครับรูปทั้งหมดรูปต่างๆที่เป็นกรรมชรูปสําหรับบุคคลที่มีปวัตติกรรมชรูปของทุคติเหตุกะบุคคลที่อยู่ในอบายกับเป็นปวัตติกรรมชรูปของบุคคลที่อยู่ในกามสุคติภูมิ2ภูมิด้วยกันคือมนุษยภูมิและเทวดาชั้นจาตุมทุคติเหตุกะบุคคลก็สามารถเกิดได้ในบางส่วนนะครับคราวนี้เราบอกพูดถึงบุคคลที่ไปเกิดในความเป็นประธานโทษตั้งผิดสุคติต้องไปข้างบนนะครับสุคติ1คนเกิดในสุคติภูมิจากนั้นอีกบุคคลหนึ่งคือทวิเหตุกะบุคคลอย่างเงี้ยทำกุศลที่ชื่อว่าอุกโทมกะบ้างโอมัตถุกัฏฐะบ้างคือพยายามที่จะทำกุศลแล้วไม่ถึงพอไม่ตั้งมั่นทำให้เกิดทวิเหตุกะปุถุชนเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีติเหตุกะปุถุชนอีกติเหตุกะปุถุชนที่กระทำกุศลต่างๆถ้าในปัญจโวการภูมิก็ได้ทำขึ้นมาอีก2ส่วนเหมือนกันคือปฏิสนธิกรรมชรูปและปวัตติกรรมชรูปติเหตุกะปุถุชนที่เข้าสู่ความเป็นอริยะก็เข้าสู่สิ่งเหล่านี้เหมือนกันนอกจากติเหแล้วยังได้มีผลเสกขาบุคคล3ด้วยที่กระทำกรรมที่ชื่อกุศลแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ในกรรมสุคติภูมิบ้างในส่วนที่เป็นรูปภูมิอรูปภูมิบ้างถ้าเป็นโสดาปัตติผลก็ไปเกิดได้ในทุกภูมิสักทาคามิผลไปเกิดได้ในทุกภูมิยกเว้นสุทาวาสภูมิเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอนาคามิผลก็ต้องตัดกามภูมิออกอรหันต์ก็ไม่เกิดแล้วนั่นเองดังนั้นเวลาเกิดขึ้นก็จะมีธรรมสองส่วนที่เกิดตามมาในปัญจโวการภูมิคือปฏิสนธิกรรมชรูปและปวัตติกรรมชรูปนั่นเองเป็นอสัญญาสัตตภูมิชื่อสุคติเหตุกะบุคคลก็มีสิ่งที่ชื่อว่าอสัญญาสัตตกรรมชรูปเกิดขึ้นตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากธรรมที่ชื่อว่านามที่เข้าไปรับรู้คือไปได้รับกระแสของการเกิดขึ้นของธรรมที่เป็นอดีตเก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลมาในปัจจุบันรับรู้ผ่านทางนามขันธ์ต่างๆแล้วยังมีตัวเจตนากรรมที่ประกอบอยู่ในอดีตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลมุ่งเน้นเอาเจตนากรรมที่ประกอบอยู่ในอกุศลอกุศลเท่านั้นที่ชื่อว่าพีชานิทานกิจจะเป็นการเพาะพืชเอาไว้รอเขาส่งผลพอเขาส่งผลแล้วส่งผลมาเป็นกุศลวิบากบางส่วนได้กุศลวิบากก็จะได้กุศลได้กุศลปฏิสนธิกรรมชรูปและกุศลปวัตติกรรมชรูปอสัญญาสัตตกรรมชรูปส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งได้อกุศลวิบากพร้อมทั้งอกุศลปฏิสนธิและ
ประวัติการที่ของที่เกี่ยวเนื่องกับอกุศลทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมใดที่ชื่อเน้นเอาตัวเจตนาเป็นตัวกรรมธรรมนั้นจึงชื่อว่ากรรมในปัจจุบันนิสัยปัจจัยจึงมีส่วนที่แฝงไว้ก็คือตัวกรรมที่ส่งผลในกุศลและอกุศลด้วยกรรมที่ส่งผลในอกุศลชื่อว่ากรรมะคือเจตนาแต่เจตนาที่เกิดต่างขณะกันไม่ใช่เจตนาที่ประกอบอยู่ในนามขันธ์เหล่านั้นจึงชื่อว่านานคณิกะนานคณิกกรรมเป็นกรรมเจตนากรรมที่รอส่งผลชื่อว่าผีชานิฐานกิจจะดังนั้นตัวที่ชื่อว่าเจตนาถ้าเราบอกหยิบเอาเจตนาส่งผลด้วยความเป็นภารวะก็ส่งผลถึงนามขันธ์นั่นเองส่งผลถึงปฏิสนธิการและส่งผลในประวัติวิบากที่เกิดขึ้นแต่ไปถึงตัวรูปเจตนากรรมเหล่านี้ไม่มีกระแสไปถึงตัวรูปเพราะรูปเกิดจากกรรมทำกรรมดีก็ไปสู่กรรมอย่างนี้บอกได้ว่าสมุดฐานของเขาคือกรรมมัชรูปสมุดฐานของเขาคือกรรมมัชรูปดังนั้นตัวที่ชื่อว่าเจตนากรรมส่งผลถ้าเข้าสู่ความเป็นปกติด้วยจะต้องส่งผลไปที่นามธรรมเท่านั้นแต่ถ้าส่งไปถึงรูปธรรมมันได้แก่ปฏิสนธิกรรมมัชรูปหรือประวัติกรรมมัชรูปสัญญาสัตตกรรมมัชรูปเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นปกติดังนั้นเราจึงบอกว่าธรรมใดเป็นปกติไม่จําเป็นต้องเป็นนานะเพราะฉะนั้นธรรมใดเป็นปกติไม่จําเป็นต้องนานะแต่ถ้าธรรมใดเป็นนานะคือส่งผลด้วยความเป็นปฏิสนธิกรรมชรูปและประวัติกรรมชรูปเหล่านี้ขอโทษปฏิสนธิจิตเหล่านี้และปฏิสนธิวิบากประวัติวิบากเหล่านี้ธรรมใดเป็นนานะคณิกะธรรมนั้นจะต้องเป็นปกติไปด้วยแต่ธรรมใดเป็นปกติอย่างเช่นอัพยากตธรรมกับพวกบัญญัติต่างๆที่เป็นธรรมที่ชื่อว่าปกติถ้าเป็นปกติไม่จําเป็นต้องเป็นนานะนั่นเองนะครับเราจะมีการสรุปองค์ธรรมแบบนี้ดังนั้นการที่จะไปเรียนปกติปัจจัยปัจจัยเป็นสภาวะที่มองเห็นยากเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักจะเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปผูกยึดกับเนื้อความที่เราได้กําลังเรียนอยู่ถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปผูกยึดกับเนื้อความที่เราไปเรียนอยู่เราจะมองไม่เห็นนะครับพยายามทําความเข้าใจก็ทําความเข้าใจไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงธรรมที่ชื่อปกตูปันที่ชื่อปัจจัยต้องเรียนตามโดยการเอาตัวของเราออกจากธรรมที่เรากําลังจะกล่าวถึงทั้งหมดนะครับไม่งั้นจะมองเราไม่เข้าใจนะครับต้องเอาตัวเราออกไปก่อนเพราะว่าเรียนอภิธรรมต้องไม่มีตัวนะครับหลังขีดชื่อว่าดีเนี่ยแปลว่าการเรียนธรรมอะไรก็ตามต้องเอาความเป็นเทวดาพรหมคนบุคคลสัตว์เราเขาเนี่ยออกไปจากธรรมที่ชื่อว่าธรรมะที่เราเรียนอยู่ demystologic นะครับพูดคำนี้คือเป็นตัวธรรมที่ไม่มีการเกี่ยวข้องของตัวที่เป็นบัญญัติเรื่องราวต่างๆไม่มีมีแต่สภาวะอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นธรรมที่ชื่อปกตูปานิสยะจึงได้โครงสร้างแบบนี้นะครับคือกุศลอกุศลอัพยากตะและบัญญัติต่างๆส่งกระแสนั้นส่งขึ้นมาให้ถึงนามธรรมคือการรับรู้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าไม่มีการส่งกระแสก็คือทุพพละถ้าเป็นทุพพละก็เข้าสู่ความเป็นรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองเนี่ยเป็นทุพพละต่างๆนะครับตัวที่เป็นปกตูปัสสนิสยะจึงได้แก่นามธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัจจัยุบันสําหรับเขาแต่ตัวเหตุของเขามีทั้งกุศลอกุศลอัพยากตะพร้อมทั้งบัญญัติทั้งหมดเมื่อกล่าวโดยสรุปธรรมที่ชื่อว่าปกตูปัสสนิสยปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมใดๆที่เป็นอดีตธรรมได้แก่กุศลบางส่วนอกุศลบางส่วนอัพยากตะพร้อมทั้งบัญญัติเป็นปัจจัยช่วยอุปการะสิ่งที่เกิดในปัจจุบันสิ่งที่เกิดในปัจจุบันก็ได้แก่จิต89เจตสิก52ที่ไปรับอารมณ์คือเข้าไปร่วงรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ร่วงรู้ไม่ได้คือรูปต่างๆร่วงรู้ไม่ได้จึงเป็นปัจจนิกธรรมของเขาไปนะครับไม่สามารถจะไปร่วงรู้อะไรได้และธรรมที่จะเป็นอดีตเหล่านี้จะต้องเข้าสู่คอนเซปต์ทั้ง3ขึ้น1ถ้าในวิถีก็ต้องต่างขณะกันขณะเนี่ยต้องไม่เหมือนกัน2ถ้าเป็นวิถีก็ต้องเป็นต่างวิถีกันนะครับต่างวิถีกันชัดเจนที่สุดหรือ3ที่เป็นภพชาติก็ต้องเป็นต่างภพต่างชาติกันถึงจะแสดงโดยความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้นอกจากต่างขณะต่างวิถีต่างภพต่างชาติแล้วจะต้องพ้นไปจาก7ชาติข้างต้นนะครับคือสหชาตะก็ต้องนับไม่ได้อารัมมณะก็ต้องไม่ใช่อนันตระก็ต้องไม่ใช่วัตถุเรชาตะก็ไม่ใช่ปัจฉาก็ไม่ใช่อาหารและชีวิตก็ไม่ใช่จ
พ้นไปจาก7ธาตุที่เราพูดถึงดังนี้เป็นปักกตูปนิสยปัจจัยหมดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นในการเรียนในส่วนของปัญหาวาระวิพังของธรรมที่ชื่อปักกตูปนิสยปัจจัยมุ่งหมายเอาธรรมประเภทดังนี้ที่ส่งกระแสมาในปัจจุบันมีการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้เท่านั้นถึงจะชื่อว่าปักกตูพวกรูปรับรู้อะไรไม่ได้จึงไม่ใช่เป็นปักตูชื่อว่าไม่มีพลวะมีแต่ทุพพละนั่นเองคราวนี้มีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นเจตนากรรมได้แก่เจตนากรรมที่ประกอบอยู่ใน2ส่วนเท่านั้นคือเจตนาที่อยู่ในกุศลและอกุศลดึงเอาเฉพาะองค์ธรรมที่ชื่อว่าเจตนาตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเป็นเจตนาที่ประกอบอยู่ในกุศลเป็นเจตนาที่ประกอบอยู่ในอกุศลเหล่านี้ส่งผลลดรูปลงมาถึงวิบาก36เจตสิก38บวกกับกรรมมัชรูป3ส่วนส่วนแรกของกรรมมัชรูปคือปฏิสนธิกรรมมัชรูปปวัตติกรรมมัชรูปและอสัญญาสัตตกรรมมัชรูปพอเราลดรูปองค์ธรรมเหลือเป็นเจตนาที่อยู่ในกุศลและอกุศลในอดีตทำตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้การส่งผลในอดีตส่งผล3ขณะ3แบบแบบที่1คือถ้าเป็นชาวนะ7ขณะที่เกิดขึ้นดวงแรกกับดวงสุดท้ายถ้าเป็นดวงแรกทิฏฐธรรมเวทนียกรรมทำไปแล้วเดี๋ยวก็ส่งผลในชาตินี้เวลาส่งผลก็ต้องไปส่งผลหลังๆไม่ใช่ส่งผลวิถีนี้ไปส่งผลตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ถ้าพ้นไปจากทั้ง7ชาติเหล่านี้เป็นปักกตูเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นตัวที่2คือตัวสุดท้ายนี้ส่งผลในชาติที่3ส่งผลในชาติที่2เป็นต้นไปอย่างเงี้ยเขามีชื่อพิเศษของเขานะครับในหนังสือก็มีบอกชื่ออัฏฐสาธกะสันนิปากะเจตนาสันนิฐาปกะส่งผลในชาติที่สองเป็นชนะกกรรมที่ไปเกิดในปฏิสนธิการดังนั้นเป็นชวนะตัวสุดท้ายย่อมมีกำลังอ่อนแต่กำลังออดแต่ส่งผลแรงนะครับส่งผลตัดสินอนาคตโดยชัดเจนจะมีชื่อนี้แหละครับถ้าเขาถามว่าอัฏฐสาธกะสันนิฐาประกาศเจตนาอยู่คืออะไรก็เป็นพูดถึงชวนะดวงสุดท้ายนะครับมีกำลังอ่อนแต่ส่งผลได้รุนแรงนั่นเองนะครับอันไม่น่าจะออกสอบนะครับคำนี้เราเคยเรียนมา2ครั้งแล้วเรียนมาชั้นจุลโท1ครั้งแล้วเรียนในชั้นมัชฌิมตรี1ครั้งนะครับพูดถึงชวนะดวงที่7นะไม่น่าออกสอบนะครับแต่เขามีชื่อนี้ในหนังสือก็เขียนไว้นะครับส่วนส่งผลในชาติที่3จนถึงนิพพานก็ได้แก่ชวนะดวงที่ตรงกลางนี่แหละครับ5ดวงนะครับอัปปราปรเวทนียกรรมนะครับแล้วส่งผลแล้วถ้าไปส่งผลลดรูปองค์ธรรมมาคือเจตนาที่อยู่ในกุศลอกุศลส่งผลด้วยความเป็นวิบาก36เจตสิก38พร้อมทั้งกรรมมัชรูป3หมวดคือปฏิสนธิปวัตติกรรมมัชรูปและอสัญญาสัตตกรรมมัชรูปแล้วเราจะลดรูปองค์ธรรมมาเหลือเท่านี้แล้วก็ได้สภาวะใหม่ที่ชื่อนานักคณิกากรรมะไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ได้รับโดยความเป็นพลวะได้แก่จิต89เจตสิก52 36 38เนี่ยโดยความเป็นพลวะแต่ถ้าส่งไปอยู่ในส่วนที่เป็นรูปคือกรรมชุบเหล่านี้เราบอกว่าเป็นทุพพละทันทีคือไม่มีปักกตูปนิสยไปทำให้เขาเกิดเขาเกิดมาก็เกิดจากกรรมมีสมุฏฐานที่แน่นอนนะครับกรรมสมุฏฐานก็เสร็จสหชาตะไปนะครับเป็นมหาภูตรูป4ไปเกิดกับรูปที่เหลืออีกทั้งหมด16 14รูปนะครับได้เป็นกรรมชรูป18อย่างเงี้ยเสร็จสหชาตะไปเราจึงได้องค์ธรรมมา2ส่วนถ้าเราพูดถึงแก่นามธรรมอย่างเดียวก็เจตนาไปทำให้เกิดผลเกิดขึ้นที่ชื่อวิบากได้นานักได้นานักแล้วก็ได้ปักขตูไปด้วยแต่ส่วนที่เป็นอัพยากตะและบัญญัติไม่ได้ความไม่ได้ความเป็นนานักได้ความเป็นปักขตูอย่างเดียวเราจึงบอกเมื่อไหร่เป็นนานักเมื่อนั้นก็เป็นปักขตูแต่ถ้าเป็นปักขตูไม่จำเป็นต้องเป็นนานักนั่นเองนะครับโดยสรุปความของปักขตูปัจจัยปัจจัยและนานักคณิกะกรรมปัจจัยต้องเรียนคู่กันดังนี้นะครับเคยพูดสภาวะไปแล้วคราวนี้พอเข้าไปสู่ปัญหาวาระวิพังของปักขตูปัจจัยปัจจัยเราต้องทำทั้งหมด4อย่างด้วยกันเราเคยตั้งองค์ธรรมไว้ว่าตัวที่ชื่อว่ากุศลชื่อว่ากุศลบทอกุศลชื่ออกุศลบทอัพยากตะชื่ออัพยากตะบทในติกะทั้ง3มีแค่กุศลอกุศลอัพยากตะองค์ธรรมที่ชื่อบัญญัติ
จึงไม่มีการพูดถึงโดยพิเศษแต่จะเอามาพูดถึงในติกะที่ปรากฏอยู่ในปักกตูปนิสยปัจจัยดังนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกหรือเป็นปัจจัยแรกที่จะมีองค์ธรรมของเสนาสนะที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับในพระยากตบทเพราะบัญญัติที่เราเกี่ยวข้องแล้วเอามาใช้ได้ต้องเชื่อวิชมานะบัญญัติวิชมานะบัญญัติปีที่แล้วเรียนแล้วชื่อว่าสมูหบัญญัติที่มีคำว่ากาโยเข้าไปเกี่ยวข้องมีคำว่ากายเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นกองช้างคำว่ากองช้างคำว่ากองช้างในกองช้างนั้นน่ะถ้าพูดถึงกองช้างเนี่ยเป็นบัญญัติแต่ถ้าในกองช้างเนี่ยเราพูดถึงว่ามีคำว่าจิตก็มีเจตสิกก็มีกรรมมัชฌรูปก็มีนอกจากนั้นก็มีจิรูปมีส่วนที่อาหารรูปมีส่วนที่ชื่อว่าอุตุชรูปด้วยเพราะฉะนั้นในกองช้างเหล่านี้มันก็ประกอบไปด้วยธรรมที่ชื่อว่าปรมัตถธรรมประกอบด้วยเชื่อวิชมานะบัญญัติเป็นสัทธบัญญัติที่มีทำที่มีเนื้อความของปรมัตถ์แฝงอยู่ด้วยจึงชื่อว่าสมูหบัญญัติแตกต่างไปกับเอกเทศะบัญญัติเอกเทศะบัญญัติก็ได้แก่บ่อน้ำอย่างเงี้ยบ่อน้ำถ้ำต้นโพต้นไทรพวกนั้นไม่มีสภาวะบัญญัติเพราะมันไม่มีชีวิตมาดูโดยความเป็นวิปัสสนาไม่ได้นะครับเราจึงหยิบเอาองค์ธรรมไม่ใช่เราพุทธเจ้าจึงหยิบเอาองค์ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบัญญัติที่เป็นสมูหบัญญัติบางประเภทเข้าไปแสดงในส่วนที่ชื่อว่าอนุวาทปบาลีที่จะประกอบด้วยนะครับเวลาเรียนก็คือ7ชั้นมารวมกันเข้าสู่ความเป็นประธานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งจะมาเรียนในชั้นปีที่แล้วนะครับก็หยิบเอาธรรมเหล่านี้มาใช้นะครับโครงสร้างก็มีดังนี้นะครับตอนนี้เวลาที่เราไปดูไปตั้งชื่อจะตั้งชื่อได้ทั้งหมด3บทกุศลบทอกุศลบทและอภยากตบทคราวนี้เราบอกว่ากุศลอกุศลและพยากตะเขาส่งกระแสได้หมดเลยกุศลส่งผลไปที่กุศลก็ได้หรือกุศลจะส่งผลไปที่อกุศลก็ได้กุศลจะส่งไปที่อพยากตะธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นกุศลเราจึงมีได้3บทคือกุศลไปช่วยกุศลส่วนหนึ่งกุศลไปช่วยอกุศลส่วนหนึ่งกุศลไปช่วยอพยากตะส่วนหนึ่งช่วยแบบไม่รู้ตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ทำอะไรไว้ก็ไม่รู้ทำกุศลอะไรก็ไม่รู้มาถึงทำให้เกิดกุศลอกุศลอภยากตะในภพนี้หรือว่าในทางเดียวกันเราทำส่วนที่ชื่อว่าอกุศลทำอกุศลอาจจะส่งผลด้วยความเป็นกุศลก็ได้อาจจะส่งผลด้วยความเป็นอกุศลก็ได้หรืออาจจะส่งผลด้วยความเป็นอภยากตะก็ได้ดังนั้นทำที่ชื่ออกุศลและทำเหล่านี้ในอดีตทำไปแล้วอาจจะส่งผลด้วยความเป็นอกุศลก็มีกุศลก็มีอภยากตะธรรมก็มีหรืออันสุดท้ายคือตัวอภยากตะธรรมด้วยกันเองส่งผลด้วยความเป็นกุศลได้บ้างเป็นอกุศลได้บ้างหรือว่าเป็นอภยากตะได้บ้างทำที่ชื่ออภยากตะทั้ง3บทจึงได้ทั้งหมดอับไปช่วยอับก็ได้กุก็ได้อกุก็ได้เหมือนกับอารัมมณปัจจัยทุกประการดังนั้นเราจึงได้ทำทั้งหมดมา3บทบทแรกชื่ออกุศลบทมี3วาระอกุศลบทมี3วาระและอภยากตะบทมี3วาระในวาระที่1ของกุศลบทก็เน้นเอาตัวปัจจัยยุบันขึ้นตั้งเป็นชื่อที่1กุศลปทาวสานะในกุศลบทอันที่2ก็เอาตัวปัจจัยยุบันชื่ออกุศลปทาวสานะในกุศลบทอันที่3ก็คืออัพยากตะปทาวสานะในกุศลบทอันที่4ก็คืออกุศลปทาวสานะในอกุศลบทอันที่5ก็คือกุศลปทาวสานะในอกุศลบทอันที่6ก็ได้แก่อัพยากตะปทาวสานะในอกุศลบทอันที่7ได้แก่อัพยากตะปทาวสานะในอัพยากตะบทอันที่8คือกุศลปทาวสานะในอัพยากตะบทอันที่9คืออกุศลปทาวสานะในอัพยากตะบทเมื่อเราได้บทแบบนี้คืออวสานะคือเขาลงท้ายด้วยปัจจัยยุบันอย่างไรก็ชื่ออวสานด้วยตัวนั้นเป็นกุศลระบทที่อวสานก็คือกุศลปทาวสานะจากนั้นเมื่อเราได้ชื่อที่1แล้วเราก็จะได้ชื่อที่2ชื่อวิธีพระบาลีหยิบเอาตัวปัจจัยและปัจจัยยุบันไปใส่นามสกุลตัวปัจจัยใส่ธรรมนามสกุลว่าธรรมโมตัวปัจจัยยุบันไปใส่นามสกุลว่าธรรมัสสะเราจึงได้กุศลปทาวสานะในกุศลบทที่มีชื่อวิธีพระบาลีว่า
กุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมสะอกุสลปทาวสานะในกุศลบทมีชื่อว่ากุสโลธรรมโมอกุสลสะธรรมสะอัพยากตปทาวสานะในกุศลบทจึงมีชื่อวิธีพระบาลีว่ากุสโลธรรมโมอัพยากตสะธรรมสะแล้วเราก็ไล่ไปถึงอันสุดท้ายคืออัพยากตะไปช่วยอกุศลคืออัพยากโตธรรมโมอัพยากตสะธรรมสะส่วนที่ยากซึ่งไม่ออกสอบเลยนะครับในปกตูปะไม่ออกสอบเลยคืออนุวาทาปาลีนะครับเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสภาวะเฉยๆนะครับไม่ออกสอบเลยไม่ต้องกังวล นะครับเขียนยาวมากเขียนไม่ไหวนะครับภาษาบาลีก็ตัวยากด้วยเพราะฉะนั้นอนุวาทาปาลีในส่วนที่เป็นปกตูปะนิสัยปัจจัยไม่ออกสอบเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับเรียนด้วยความสบายใจนะครับพยายามเก็บเนื้อความให้ได้นะครับอีกหน่อยไปปฏิบัติธรรมไปนั่งเจริญวิปัสสนาเห็นสภาวะใดที่ไม่สามารถจะหาตัวเองได้ไม่ต้องไปสงสัยเยอะนะครับให้เป็นส่วนของปกตูไปเลยนะครับไม่ต้องไปสงสัยว่ามายังไงพยายามหาคำตอบไม่ต้องหาคำตอบนั่งเจริญวิปัสสนาต่อไปเมื่อเราได้วิธีพระบาลีมาแล้วก็เป็นส่วนของอนุวาทพระบาลีดังนั้นในส่วนที่เราจะต้องหาสิ่งแรกในการทำในการเรียนปัญหาวาระวิพังก็คือ1ต้องตั้งชื่อบทตั้งชื่อวิธีพระบาลีแล้วก็อนุวาทพระบาลีเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็แสดงองค์ธรรมและการจำแนกจำแนกอยู่ทั้งหมด2จำแนกจำแนกชุดที่1ก็คือกัตตุบทจำแนกชุดที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องวิถีบุคคลเป็นต้นแล้วก็มาสรุปองค์ธรรมในส่วนของความเป็นสุทธาสังขยาวาระอันที่4ก็หาปัจจยสภาคะตอนนี้ปัจจยสภาคะของปกตูมีตัวเดียวคือนานาคณิกะเพราะเน้นไม่ได้เอาเน้นติดกันเอาเน้นห่างกันนะครับเน้นห่างกันสิ่งที่ห่างกันได้ก็มีแค่นานาเท่านั้นที่มาเข้าร่วมกับเขาได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่จะโดนถามเป็นข้อสอบจะอยู่แค่2หมวดองค์ธรรมเท่านั้นไม่ต้องหนักใจเลยอยู่แค่ถามสุทธาสังขยาวาระและปัจจยสภาคะการจำแนกต่างๆการเรียกบทการเรียกวิธีไม่มีการพูดถึงเลยนะครับในการออกสอบอนุวาในการออกสอบปัญหาวาระวิพังของปกตูปันเสียปัจจัยไม่มีการออกสอบส่วนอื่นนะครับมีถามว่า3บท9วาระมีกี่ปัจจัยนะครับ2ปัจจัยดังนี้หรือถามว่า9วาระมีกี่ปัจจัยก็เป็น6ปัจจัยสหชาตชาติใหญ่4แบบนึงอารมณะและปกตูอีกแบบนึงนะครับจะโดนถามใน3ส่วนในข้อ3และข้อ4 2ส่วนข้างล่างนะครับสุทธาสังขยาวาระและปัจจยสภาคะส่วนอื่นไม่โดนถามในข้อสอบนะครับยากเกินไปดังนั้นพอเรามาเจออันแรกนะครับชื่อว่ากุศลบทในกุศลบทของเรามี3วาระด้วยกันแล้วก็ตั้งองค์ธรรมขึ้นกุศลปทาวสานะในกุศลบทวิธีพระบาลีกุสโลธรรมโมกุศลสะธรรมสะปกตูปะนิสยปัจเจนะปัจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจปกตูปะนิสยปัจจัยเอากุศโลธรรมโมที่ชื่อว่ากุศลเนี่ยมาเป็นตัวอนุวาทภาพบริพระพุทธองค์แสดงอธิบายว่าตัวที่เป็นกุศลในอดีตน่ะคืออะไรบ้างในตัวนี้มีหลายตัวนะครับตัวแรกที่เป็นกุศลคือศรัทธาจิตศรัทธาองค์ธรรมศรัทธาก็คือศรัทธาในองค์ธรรมที่เป็นปารมัตถ์นะครับศรัทธาเจตสิกรับอารมณ์ที่เป็นปารมัตถ์เพราะว่ามหากุศลรับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ที่ชื่อว่ากุศลเนี่ยชื่อเป็นกุศลเพราะฉะนั้นศรัทธาที่รับกุศลต้องเป็นศรัทธาที่รับองค์ธรรมเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่บัญญัตินะครับถ้าเป็นบัญญัติไม่ใช่กุศลนะครับศรัทธาตัวหนึ่งการทำทานตัวหนึ่งการรักษาศีลเนี่ยมีคำว่าสมาทานสมาทานแปลว่าสังมีคำว่าสังบวกอาบวกคาเนี่ยเอา R บวก K เคยให้ใส่ R กลับไปเป็นเคยรับเวลาเราสมาทานศีลนะครับแปลว่าการรับศีลนะครับรับมาตอนรับมายังไม่มีวิรติประกอบรับมาเพื่อที่จะไม่งดเว้นนะครับสมาทานศีลไม่มีบุญอะไรทั้งสิ้นนะครับรับมาเฉยๆรับมาแล้วงดเว้นเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นนะครับเพราะสมาทานศีลสักวันหนึ่งสักสมาทานสัก10รอบก็ไม่ได้บุญนะครับถ้าเราไม่ได้งดเว้นอะไรเลยนะครับพระอาจารย์พาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดผู้ใหญ่ดื่มเหล้าหมดทุกคนพอสมาทานศีลข้อ5ทุกคนไม่ออกเสียงเลยอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่ารับศีลหรือไม่รับศีลนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวพอสมาทานศีลเสร็จงานเสร็จก็ต้องไปดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ย
พวกเราบางคนก็เข้าใจผิดว่าสมาทานศีลคือรับมาแล้วต้องห้ามทําห้ามทําก็ส่วนหนึ่งนะครับรับก็ส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่งดเว้นว่าไม่สมาทานศีลข้อหนึ่งเขาพูดกันเราก็เงียบไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเป็นการเตือนสติเฉยๆหรือว่าถ้าเราอยากจะดื่มเหล้าตอนหลังจากที่มีงานบวชงานวิวาในมีงานวิบวชงานวิวางานทําบุญบ้านอะไรก็ตามถ้าอยากจะไปบวชสมาทานไปเถอะครับเพราะว่าตอนสมาทานไม่มีผลอะไรต่อชีวิตจิตกายเลยนะครับมันจะมีผลตอนที่เราไปงดเว้นเท่านั้นเองนะครับคือรับมาเป็นวิหารธรรมนะครับตั้งอยู่ในชีวิตของเราว่าเราจะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่นเองจากนั้นอุปโปสถกัมมังกโรติอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะนะครับอุโบมาจากอุปะบวกวัสสะบวกกกรรมวัสสะแปลว่าอยู่นะครับแปลว่าอยู่อุปะก็อยู่ภายในไปอยู่ภายในโบสถ์อ่ะเวลาไปอยู่ภายในโบสถ์ชื่ออุปโปสถกัมมังถ้าเป็นพระเป็นพระสงฆ์นะครับการทำอุปโปสถกรรมแปลว่าการไปสวดปาติโมกนั่นเองส่วนปาติโมกมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งทำให้สงบอันที่สองทำให้บรรลุเลยบรรลุธรรมผ่านพระวินัยมีนะครับบุคคลที่บรรลุธรรมผ่านคันถะก็มีคนเรียนอภิธรรมบรรลุก็มีเรียนแล้วไปพิจารณาโดยความเข้าไปทำจิตให้แนบคลายเดินวิปัสสนาต่ออย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเวลาทำอุโบสถไม่ได้หมายถึงว่าไปละไปถือศีลอุโบสถไม่ใช่นะครับไม่ใช่อุโบสถศีลเพราะฉะนั้นคำที่พระพุทธองค์ทรงตั้งเหล่านี้คือศีลังสมาธิยติแปลว่ารับศีลมาอุปโปสถกรรมมังคือไปทําความสงบให้เกิดขึ้นเข้าโบสถ์เนี่ยครับเข้าไปก็ต้องสํารวมนะครับมีการสํารวมอินทรีย์ทั้ง5ครับให้เกิดความสงบได้จิตตวิสุทธินะครับได้จิตตวิสุทธิแต่ไม่ได้เข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเช็คอินวัดมเหยงค์7วัน10วันหรือว่าเราไปวัดต่างๆ5วันหรือไปเข้าศูนย์วิปัสสนาต่างๆไม่ได้นะครับวิปัสสนาไม่ใช่เขาเรียกอุโบสถนะครับไปเข้าอุโบสถกรรมมังนั่นเองนะครับไปเข้าทําให้เกิดจิตที่สงบเราทําเมื่อไหร่ไม่รู้เคยมีศรัทธาอาศัยศรัทธาของเราเคยทําทานรักษาศีลเคยทําความสงบให้เกิดจิตหรือว่าไปทําฌานวิปัสสนาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เขาบอกว่าเวลาฌานวิปัสสนาเกิดขึ้นได้มันเกิดจากความสงบแน่นอนเพราะว่าทําวิปัสสนามุ่งหมายเอาเอกคตาเจตสิกที่มั่นคงไปบวกเวทนาที่เป็นอุเบกขาคือปล่อยทิ้งทำนิสสรณะธรรมคือปล่อยทิ้งตอนแรกที่เราทำชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5เราละเรียนรู้ที่จะละองค์ฌานทิ้งองค์ฌานละหายไปนะครับไม่เอาองค์ฌานคือปล่อยเขาทิ้งค่อยๆปล่อยไปทีละตัวพอเราไปทำสิ่งที่ชื่อว่าอาวินกินเนไปทำอาวินกินเนตอนนี้ฝึกที่จะละตัวอารมณ์และละตัวจิตแล้วตัวใดเป็นอารมณ์นัตถิภาวะบัญญัติละเอาทุกสิ่งออกไปกสินุคาติมากาสะละเอาไปดูตัวจิตเอาจิตจะไปแช่นิ่งๆ นะครับเป็นเรื่องของการละทั้งสิ้นทำให้เกิดความสงบคราวนี้พอเรามาเดินวิปัสสนาเห็นจิตแล้วก็การเกิดขึ้นของจิตก็ละก็ทิ้งการตั้งอยู่ของจิตก็ละเขาทิ้งการดับลงของจิตก็ละเขาทิ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดสิ่งที่เราทําทั้งหมดพุทธองค์บอกว่าเราทําในสิ่งที่ละเขาออกไปหาความสงบยิ่งสงบยิ่งบรรลุยิ่งสงบยิ่งบรรลุนะครับดังนั้นเวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําให้ตัวเองเยอะนะครับไม่ได้ไปทําบุญเยอะๆไม่ได้ไปแบบเดินเข้มแข็งไปเดินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือไปถึงแล้วไม่ได้ไปแสวงหาสภาวะใดๆทั้งสิ้นนะคือทําให้สภาวะทั้งหมดนั้นมันหายไปนะครับพยายามไปละสภาวะต่างๆให้มันหายไปเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าบุคคลผลของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ฌานมรรคอภิญญาทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยท่านจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดขอประทานโทษนะครับนักศึกษาโดยเฉพาะคุณอย่าเปิดไมค์นะครับมันแทรกเข้ามาครับบุคคลใดอาศัยศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อของคุณพระรัตนตรัยกรรมและผลของกรรมเนี่ยเอาตัวกุศลเป็นหลักนะครับไม่ได้เอาตัวที่ชื่อว่าศรัทธาที่ไปเข้าในส่วนที่เป็นพระพุทธรูปก็ดีสีต่างๆสิ่งต่างๆไม่เอานะครับเอาเชื่อในความเอากุศลล้วนๆเลยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นแล้วไปให้ทานรักษาสมาธิก็เอาศรัทธาตัวนั้นเนี่ยศรัทธาเจตสิกเกิดขึ้น
ทำแล้วทำให้เกิดการความสงบขั้นต้นไปทำวิปัสสนาทำให้เกิดมรรคผลอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นไม่ได้ทำโดยความเป็นอารมณ์เพราะศรัทธามาเป็นอารมณ์ไม่ได้นะครับศรัทธาในความเชื่อคุณพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยไม่มีตัวใดที่เข้าสู่ความเป็นรูปฌานไม่มีตัวไหนที่เข้าในความเป็นรูปฌานอาจจะเข้าได้ในส่วนธรรมานุปัสสนาแต่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะเป็นศรัทธาที่อยู่ในกุศลนะครับไม่ได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือศรัทธาแล้วศรัทธาก็ไม่ใช่องค์ธรรมที่มองเห็นง่ายด้วยนะครับท่านจึงบอกว่าใช้ศรัทธาในอดีตไม่ว่าศรัทธาในชาติไหนก็ตามนะครับเกิดขึ้นมาทําให้เกิดสิ่งที่ชื่อกุศลต่างๆเรามาหลังนี้เกิดขึ้นกุศลก็มี4ระดับนะครับที่เกิดขึ้นกุศลระดับแรกก็คือไปให้ทานเนี่ยกามกุศลสมาทานศีลกามกุศลรักษาอุปโภคสดกามกุศลมหากตะกุศลแล้วก็โลกุตระกุศลและอภิญญานะครับเพราะฉะนั้นมี4ระดับมีกามะมหากตะโลกุตระแล้วก็อภิญญาคุณวิเศษต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางการทำสองสมาบัตินะครับทำวิปัสสนาสมาบัติและทำชื่อว่าสมาปัชนะสมาบัติ2อย่างทำตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับข้อที่2ก็เหมือนกันในการรักษาศีลอันแรกพูดถึงเรื่องการมีความศรัทธาในอดีตเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดกุศล4อย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันคือจริงๆแล้วประโยชน์ในศาสนามีทั้งหมด5ประโยชน์นะครับประโยชน์ที่เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นอย่างหนึ่งความสงบเกิดขึ้นทำให้เกิดฌานสงบยิ่งกว่าทำให้เกิดอภิญญาอย่างนี้ชื่อโลกุตระโลกิยะประโยชน์โลกิยถประโยชน์นะครับโลกิยถกับโลกุตระประโยชน์คือมรรคผลแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีแค่นี้นะครับถ้าทำแล้วเกิดความสงบแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ทำให้เกิดความสงบมี3อย่างคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ถืออุโบสถนะครับไปเถิดการสงบทำฌานก็ไปทำฌาน9นั่นเองอภิญญาก็รูปาวัจระปัญจมชาติมรรคก็มรรค4ผลก็ผล4วิมุตติก็คืออรหัตผลนั่นเองนะครับเนี่ยทำประโยชน์ในพระศาสนาทำได้อย่างนี้แต่ถ้าเขาบอกว่าหยิบอะไรมาเป็นอารมณ์ก็เสร็จสอารัมมณชาติแต่ในองค์ธรรมที่เรากำลังพูดอยู่นี้ไม่ได้พูดถึงอารมณ์เลยพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ในอดีตเพราะฉะนั้นข้อ2จึงบอกว่าบุคคลที่อาศัยศีลเนี่ยอันแรกอาศัยศรัทธาก็คือตัวกุศลเหมือนกันศีลต้องมีวิรัตนะครับมีการงดเว้นได้ยินได้เห็นบริจาคความรู้ให้ฐานสมาธิรักษาอุโบสถฌานวิปัสสนามรรคผลก็เกิด4อย่างเหมือนกันเคยทำอะไรในอดีตไม่ว่าจะเป็นการที่มีความศรัทธาก็ดีหรือว่ามีการเข้าไปในเข้าใกล้พระพุทธศาสนาด้วยการทำให้เกิดความสงบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เกิดประโยชน์4อย่างเหล่านี้คือสงบโดยความเป็นกามสงบโดยความเป็นมหาคตะได้พลังพิเศษก็ต้องสงบมากขึ้นต้องเป็นอุเบกขาคืออภิญญาแล้วก็ได้มาผลเนี่ยตามเกิดขึ้นมาจึงเป็นเหตุทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆที่กุศล5ประเภทเนี่ยเกิดขึ้นที่ในปัจจุบันของเราหรือเอาทั้งหมดเลยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทำให้เกิดศีลสุตตะจาคะปัญญาใหม่ๆเพราะฉะนั้นศีลเก่าๆที่เคยรักษาศีลไว้ในชาติไหนก็ไม่รู้เป็นคนไม่ชอบฆ่าคนไม่ชอบฆ่าสัตว์เกิดมาชาตินี้อาจจะขยักแยงในการทำอาหารก็ได้หรือเป็นบุคคลที่ชอบบริจาคเห็นขอทานเห็นคนแก่ก็ชอบจะบริจาคผู้ใดแสวงหาปัญญาชอบอ่านหนังสือมากๆชอบเจริญวิปัสสนามากๆก็ชอบเจริญวิปัสสนาและอ่านหนังสือในปัจจุบันมันหาเหตุผลไม่ได้ว่ามาอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดในปัจจุบันทำประโยชน์ที่ชื่อกุศลต่างๆได้กุศลเก่าๆจึงเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลใหม่ๆดังนี้นอกจากนั้นเมื่อเราปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วในปฐมฌานเริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นฌานนะวิถีแรกที่เราจะทำเนี่ยต้องทำบริกรรมก่อนชื่อบริกรรมมัคภาวนาพอทำบริกรรมมัคภาวนานี่คือถ้าดูลักษณะของวรรณกสินอย่างเช่นเห็นสีต่างๆเราจะเห็นภาพชัดติดที่ตาจากนั้นเข้าสู่ความเป็นอุปจาระอุปจาระภาวนาเราจะไม่เห็นภาพชัดติดที่ตาแล้วแต่เราจะเห็นภาพใสติดที่ใจ
เป็นภาพสายติดที่ใจจากนั้นเข้าสู่ความเป็นฌานคืออัปปนาภาวนาเกิดอัปปนาภาวนาภาพชัดติดที่ตาภาพสายจิตติดที่ใจเราสามารถจะย่อเขาให้เล็กที่สุดขยายเขาให้ใหญ่ที่สุดจะม้วนเขาก็ได้จะกลับเขาก็ได้จะซ่อนให้ดำๆก็ได้หรือจะให้โพรงใหญ่เอาตัวคนเนี้ยยืดคอยาวยังไงก็ได้หรือว่าจะให้เกิดพระหุภาวะก็ได้เกิดอภิญญาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบริกรรมเห็นภาพชัดติดตาอุปจาระเห็นภาพใสติดใจอัปปนา4ลักษณะย่อขยายยืดหดม้วนกลับได้ทั้ง4ประเภทแล้วเราก็เอาอารมณ์เหล่านั้นแหละมาเป็นอารมณ์ฌานของเราท่านจึงบอกการเกิดขึ้นของอัปปนาเนี่ยมุ่งหมายเอามหากุศลบริกรรมมุ่งหมายเอามหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ที่ปรากฏอยู่ในฌานวิถีวิถีใดวิถีหนึ่งจากนั้นเพื่อที่จะให้เกิดภาพใสติดใจยกเอาจิตดวงยกเอาเจตสิกดวงเดียวเท่านั้นคือเอาวิตกเจตสิกที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ทำให้เป็นองค์ธรรมที่เกิดขึ้นคือเอาไปคลุกเคล้าในอารมณ์บ่อยๆโดยการปิดตานั่นเองเวลาทําฌานต้องปิดตาห้ามมีเสียงดังนะครับเสียงดังก็เป็นปฏิปักษ์กับฌานทันทีปิดตาทําเพื่อให้เกิดความสงบมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4เข้าไปรับอารมณ์เปิดตาปิดตาเปิดตาปิดตาเห็นสีเห็นสีต่างๆแล้วก็บริกรรมถ้าเราทำโอทาตะกสินสีขาวเราก็โอทาตังกสินังบริกรรมโอทาตังกสินังโอทาตังกสินังกสินังแปลว่าทั้งปวงสีขาวทั้งปวงสีขาวทั้งปวงสีขาวทั้งปวงแล้วก็หยุดบริกรรมหยุดบริกรรมแล้วก็เปิดตามองจ้องเพ่งจ้องเพ่งให้ภาพมันติดตาไปเลยแล้วก็ปิดตาลงเห็นภาพสายติดที่ใจยกเอาวิตกเอาวิตกเจตสิกเนี่ยเข้าไปคลุกเคล้าเอามหากุศลญาณสัมปยุตติจิต4ไปคลุกเคล้าอารมณ์ที่เราปิดตาลงไม่ชัดเจนเปิดตาใหม่กลายเป็นบริกรรมใหม่เปิดตากลับใหม่เป็นบริกรรมใหม่ถ้าสมมติชัดเจนแล้วปิดตาลงเป็นอุปจาระอีกทีคราวนี้ถ้าภาพมันติดแล้วมันไม่หลุดไม่ลบเลือนแล้วเราก็เข้าสู่ความเป็นอัปปนาคือได้ฌานของเราเลยก็ได้รูปาวจระอรูปาวจระต่อมาเพราะฉะนั้นตัวบริกรรมเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อุปจาระและอัปปนาและเป็นบริกรรมที่อยู่ในปฐมฌานก็เป็นบริกรรมที่ช่วยอัปปนาชาวนะที่อยู่ในปฐมฌานด้วยดังนั้นเขาจึงบอกว่าตัวบริกรรมปฐมฌานไปช่วยตัวที่เป็นวิธีที่เกิดหลังๆได้นะครับปฐมฌานะปฐมสัจฌานสัจบริกรรมมังปฐมฌานสัจก็คือบริกรรมเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อัปปนาของเขาถ้าพูดถึงปฐมฌานในบริกรรมก็ไปช่วยอัปปนาในปฐมฌานไล่ไปถึงเนวสัญญาบริกรรมในเนวสัญญาก็ไปช่วยเนวสัญญาคราวนี้บริกรรมเกิดขึ้นแตกต่างกันคือถ้าเป็นรูปาวจระทั้ง5อันเขามีอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรูปทั้งหมดยกเอา22กอง14กองและ16กองในรูปอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปารูปฌานทั้งหมด26กองมาใช้แล้วเราก็ละหยิบเอาเฉพาะส่วนที่ชื่อว่ากสิณ9เว้นอากาสกสิณออกเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ชื่อว่าอากาวิญญาก็ละทิ้งอีกละทิ้งอีกอากินละหมดเลยจนถึงเนวะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของบริกรรมของทุกอันไม่เหมือนกันนะครับบริกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนของรูปก็คือจะไปถือเอาเนี่ยถือเอาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น12 22 14 16กองเนี่ยถือไว้พยายามเข้าไปคลุกเคล้าอารมณ์เหล่านี้พอไปถึงอารมณ์ที่เป็นอรูปเคยถือเอารูปพอเป็นอรูปก็ไม่เอารูปไม่เอารูปไม่เอารูปจึงชื่ออรูปไม่ได้หมายความว่าเป็นล่องลอยในอรูปภูมิไม่ใช่นะครับเคยถือเอากองต่างๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปคือ22กอง14กองชื่อว่ารูปกรรมฐานเหล่านี้จากนั้นเราจะไม่เอาตัวรูปเราจะทิ้งตัวอารมณ์ต่างๆไม่เอารูปก็คืออรูปพอไม่เอาอรูปบริกรรมของเราก็คือเคยบริกรรมเอาอรูปเป็นอรูปฌานก็ตอนนี้จะบริกรรมไม่เอาอรูปแล้วไม่เอารูปแล้วจึงกลายเป็นอรูปฌานนั่นเองก็ไม่ถือเอาเคยถือเอาก็ไม่ถือเอาไม่ถือเอาตัวที่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปทั้งหมดไม่ถือเอารูปก็เหลือแต่นามนะครับเ
พอเหลือแต่นามก็ไม่ถือเอาจึงชื่ออรูปจากนั้นละทิ้งทั้งหมดเลยถือเอาก็ไม่เอาไม่ถือเอาก็ไม่เอาไปดูจิตจิตที่เกี่ยวเนื่องกับตัวรูปฌานได้รูปฌานแล้วเอาจิตที่ได้เนี่ยทั้งหมด5ดวงในกุศลทั้ง5ดวงในกิริยามาเห็นเขาด้วยความเป็นเกิดตั้งดับหรือว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นในอรูปฌานถือเอาด้วยความเป็นเกิดตั้งดับอย่างนี้เรียกว่าบุคคลที่เจริญวิปัสสนาผ่านฌานนะครับเป็นคนที่มีวิปัสสนาโดยใช้ฌานเป็นเบื้องบาทนะครับเป็นบุคคลที่ใช้ฌานเป็นเบื้องบาทในการเจริญวิปัสสนาดังนั้นตัวที่เป็นบริกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบริกรรมที่อยู่ในรูปฌานอรูปฌานคือเคยถือเอารูปเรียกว่ารูปฌานละทิ้งรูปที่เป็นอารมณ์ต่างๆเรียกอรูปฌานจากนั้นเอาตัวจิตที่เกิดขึ้นกับรูปฌานและอรูปฌานไปเจริญวิปัสสนาต่อเรียกว่าสัมมถยานิกะเป็นสัมมถยานิกะเอาคนที่จิตที่เกิดได้ในสมถะนี่แหละมาเห็นโดยการเกิดตั้งดับนะครับบริกรรมจึงไม่เหมือนกันในส่วนของรูปฌานในอรูปฌานแต่บริกรรมของส่วนที่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันหมดนะครับดูถึงการเกิดตั้งดับนะครับเข้าสู่สัมมาสนญาณเป็นบริกรรมหมดเลยนะครับอนุโลมคันติอย่างยากนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นอนุวาทพบาลีที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ก็คือบริกรรมคือขั้นต้นในการเจริญฌานเป็นปัจจัยให้เกิดฌานนั่นเองนะครับทำอะไรไว้คราวนี้ขั้นต้นเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตอนที่เราทำไปเรามีหน้าที่ในการทำอย่างเดียวบอกไม่ได้ด้วยมันเกิดตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายแต่พอเกิดฌานแล้วเราไล่กลับไปดูเราบอกไม่ได้ด้วยตอนที่เราเห็นบริกรรมมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนบอกไม่ได้เพราะเราบริกรรมมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ตรงไหนเป็นปัจจัยให้เกิดนะครับพอไม่รู้ตรงไหนเป็นปัจจัยให้เกิดก็เสร็จปกตูปานิสยทันทีนะครับเป็นปัจจัยมันเป็นเบื้องบาทนะครับให้เกิดขึ้นดังนี้ไปดูข้อ5ของเราพูดถึงปฐมฌานเป็นปัจจัยให้เกิดทุติยฌานในตรงตัวเลยนะครับทุติยฌานเป็นปฐมฌานเป็นปัจจัยให้เกิดทุติยะเป็นปัจจัยให้เกิดตติยะตติยะเป็นปัจจัยให้เกิดจตุทะจตุทะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญจปัญจเป็นปัจจัยให้เกิดอากาอากาเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาวิญญาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดอากินเป็นปัจจัยให้เกิดเนวะเนี่ยครับอันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดหลังๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นอารมณ์ของเขาด้วยเขามาตามลำดับของเขานะครับว่าปัจจัยใดที่เกิดขึ้นก่อนก็ถือว่าเป็นปัจจัยนั้นที่เกิดก่อนฌานใดเกิดขึ้นก่อนก็เป็นฌานที่เกิดขึ้นก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดหลังๆไม่ได้แสดงสภาวะด้วยความเป็น7ชาติข้างต้นที่เราพูดถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นฌานเกิดขึ้นโดยลำดับนะครับไม่มีใครอยู่ดีๆไปขึ้นอรูปฌานได้เลยนะครับมีบางสำนักบอกว่าให้ไปเจริญอรูปฌานก่อนเลยเพราะว่ามันดูง่ายจิตสงบนะครับฝึกไว้ก็ไปเจริญอรูปฌานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้คราวนี้เขาบอกว่าในอภิญญาสำหรับบุคคลที่ได้พระอรหันต์นะครับนี่พูดถึงคนที่ได้พระอรหันต์เวลาเขาตั้งต้นของการเกิดขึ้นนะครับในที่สุดของคนที่ได้พระอรหันต์ก็ต้องเจริญจากคนที่เป็นผลบุคคลและผลบุคคลที่ได้ฌานด้วยได้อภิญญาด้วยหยิบเอาเฉพาะอภิญญาเหล่านี้เป็นเบื้องบาทต่อกันและกันนะครับเวลาที่เราเรียนในชั้นจุลเอกเขาบอกว่าวิชา3ได้แก่ปุทิปุคือปุเพนิวาสานุสติญาณทิพคือทิพพจักขุญาณอาสาวะคืออาสวัคยญาณอันนี้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือย้อนอดีตอดีตว่าเคยทำอะไรบ้างแต่ถ้าจะไปดูอดีตได้จะต้องมีสิ่งที่ชื่อทิพจักขุไปด้วยถ้าไม่มีทิพจักขุไปมองไม่เห็นนะครับญาณจึงมีศักยภาพในการท่องไปในอดีตแต่ท่องไปแล้วจะเห็นไม่เห็นต้องใช้ทิพจักขุไปด้วยดังนั้นคนที่ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณก็จะได้ทิพจักขุญาณไปด้วยอาสวัคคยญาณเป็นโลกุตระญาณอาสวะบวกกับคโยขโยแปลสิ้นไปซึ่งอาสวะเราเคยเรียนแล้วกรรมมรรคยะการสิ้นไปโดยกรรมตายโดยกรรมอายุขยะการสิ้นไปโดยอายุเพราะฉะนั้นอาสวะขยะญาณก็คือการสิ้นไปของอาสวะตอนนี้อาสวะเขียนยังไงอะอาสวะเป็นปัจจัยหรือเป็นสมุฏฐานของอวิชชาตอนนี้บุคคลที่จะอวิชชาสิ้นไปอาสวะต้องสิ้นด้วยนะครับขุดไม่มีเหลือเลยอนุสัยต่างๆต้องขุดไม่มีเหลื
เพราะคุณไม่มีเหลือแล้วเขาจะมีโอกาสที่กลับไปท่องเที่ยวในอดีตว่าเขาเคยทำอะไรมาผ่านสิ่งที่ชื่อว่าทุติยวิชาญาณเนี่ยทุติยวิชาญาณคือทิพจจักขุตติยวิชาญาณคือหรือปัญญาจักขุได้แก่อาสวะขยายานเพราะฉะนั้นตัวที่ชื่อทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุและปัญญาจักขุคือสิ้นไปแล้วซึ่งอาสวะชื่ออาสวะขยายานจักขุจึงมี3จักขุนะครับทุติยวิชาญาณคือทิพจักขุอันที่3คือปัญญาจักขุอัตติยวิชาญาณคือปัญญาจักขุได้แก่อาสวะขยายานนั่นเองจึงเป็นองค์ธรรมที่เรามาใช้ที่เขามาใช้เขามาใช้ตรงนี้แหละครับว่าการเกิดขึ้นของญาณต่างๆมีจักทิพจักขุเป็นต้นเป็นปัจจัยช่วยประการละให้เกิดอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นมาดูคำแปลบริกรรมภาวนาคือภาวนาที่เกิดก่อนจักขุโสตะทิพจักขุทิพโสตะอิทธิวิทะเจโตปริยะคืออภิญญา8ของเรา7ของเราเนี่ยบุพเพนิวาสะยถากมูปคะอนาคตังสะเป็นปัจจัยช่วยอุปการะเคยบริกรรมอย่างไรบริกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่จะเข้าสู่ความเป็นอภิญญาก็เป็นผลของเขาเวลาบริกรรมในส่วนที่เป็นอภิญญาวิถีแล้วบอกอภิญญาเกิดขึ้นกับรูปาวจระปัญจมฌานเท่านั้น2ดวงกุ1และกิ1เพื่อที่เข้าสู่ความเป็นอภิญญาของเราไปดูเวทนาของเราเหลือ2เท่านั้นเวทนา2อุเบกขากับเอกคตาเวลาที่เข้าใช้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4หรือมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต4เข้าไปทำสิ่งที่ชื่อว่าสีออกจากว่าสีแล้วสิ่งที่ต้องทำอันแรกคือวิถีแรกต้องมีอารมณ์คืออุเบกขาแล้วเราก็ออกจากวิถีแรกที่มีอารมณ์เป็นอุเบกขาเข้าสู่วิถีต่อไปคือมีอารมณ์เป็นเอกคตาเนี่ยแนบแน่นละพอเป็นแนบแน่นแล้วเราก็บริกรรมเลยบริกรรมว่าเราอยากได้อะไรอย่างเช่นจุลปันโทต้องทำการต้องการทำสิ่งที่ชื่อว่าพหุภาวะพหุภาวะคือจะแปลงร่างจาก1คนเนี่ยเป็น 1,000 คน100คน 100,000 คนก็ได้เขาเรียกพหุภาวะท่านจึงบอกว่าตอนที่เราบริกรรมเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หลังจากออกมาจากการเข้าไปดูจิตที่แนบแนบเนี่ยนะครับ2อันเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดพหุภาวะเกิดขึ้นได้หรือเราต้องการจะเห็นมีตาเห็นทำให้เกิดทิพจักขุตอนที่เราจะต้องท่องเที่ยวไปไหนปุพเพนิวาสานุสติญาณเวลาทำทิพจักขุถ้าต้องการจะไปรู้เรื่องราวทั้งหมดจะต้องทำทิพโสตะด้วยถึงจะไปรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยจะได้รู้ว่าตอนนั้นน่ะเราทำแล้วเราเห็นสิ่งที่เราทำด้วยเรารู้ด้วยว่าเราพูดอะไรดังนั้นทิพจักขุส่วนใหญ่สำหรับคนที่ได้ทิพจักขุมักจะได้ทิพโสตะอันนี้มุ่งหมายเอาคนที่มาอยู่ในโคตมีสูตรที่ชื่อฉาละพิญโยหมดไปตั้งแต่ปี1999แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่มีคนที่ได้ที่ปโสตะแล้วนะครับถ้าจะได้ก็ได้ปุถิอาแล้วครับได้วิชา3เท่านั้นเวลาท่องกลับไปก็ไปมองเห็นสภาพของตนเองไม่ชัดเจนนะครับแล้วคนที่ได้วิชา3ก็อยู่ในพรหมหมดเลยในกามภูมิไม่เหลือแล้วนะครับในกามภูมิไม่มีคนได้พระอรหันต์ที่ชื่อว่าเตวิโชแล้วนะครับได้อันสามอันชื่อเตวิโชนั้นเตวิโชไม่มีแล้วนะครับพระอรหันต์แทบจะไม่เหลือแล้วด้วยในซ้ำไปนะครับในกามภูมิที่เหลือก็ติดอยู่ข้างบนแล้วครับรูปภูมิโดยเฉพาะที่ในอกนิฐาภูมิยังมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับที่รออยู่แต่อันนี้อกนิฐาภูมิอายุภูมิเขายาวนานมากนะครับแค่จากมนุษยภูมิไปที่เทวภูมิน้องหญิงลงมา3 ชั่วโมงเนี่ยเทพอับสรลงมา3ชั่วโมงของเทวดาเท่ากับ80ปีมนุษย์เนี่ยมีทั้งลูกเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภพภูมิอายุยาวมากนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ข้างบนเต็มไปหมดนะครับอกนิฐาภูมิก็มีพระอนาคามีที่รอจะสำเร็จเยอะแยะนะครับก็รอว่าบุญบารมีของเท้าส่งผลเพราะฉะนั้นการบริกรรมที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้ทิพจักขุทิพโสตะบุพเพนิวาสะอนาคตังสะอิทธิวิทะเจโตปริยะ
หล่านี้ตัวบริกรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำอภิญญาเหล่านี้เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ตัวอภิญญาเองด้วยอำนาจปักตูปานิสยปัจจัยนั่นเองนะครับไม่ใช่อารมณ์ของเขานะครับอารมณ์จะต้องเป็นรูปนามก็ดีถ้าเป็นพระอุภาวะอย่างนี้เป็นต้นก็เอาตนเองเนี่ยเป็นอารมณ์หรือว่าคนใดต้องการที่จะเหาะเหินเดินอากาศเนี่ยจะเหาะอารมณ์ต้องเป็นอากาสกสินนะครับต้องใช้อากาสกสินเป็นอารมณ์ถึงจะลอยขึ้นไปได้เนี่ยเหมือนกับตอนที่พระอานนท์สำเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เหาะไปที่เขาคิจกูฏนะครับใช้อากาสกสินเนี่ยเป็นอารมณ์พอสำเร็จปั๊บตอนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีแล้วไปสังขยานาเกือบสายนะครับเหาะไปทันทีใช้อากาสกสินเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาหนึ่งครั้งนะครับตัวที่ภาวนาชื่อว่าบริกรรมนั่นเองนะครับตรงบริกรรมนั้นนะเป็นปัจจัยช่วยประการละให้การเหาะได้นะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวภาวนาเป็นปัจจัยนั่นเองนะครับจากนั้นกสิณ11ก็เป็นปัจจัยช่วยประการละแก่กสิณอีกต่างๆได้เพราะฉะนั้นทิพจักขุเป็นปัจจัยให้ทิพโสตะช่วยกับ อภิญญาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเกิดขึ้นของอภิญญาถ้าเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้น3พร้อมกันแน่นอนคือปุเพนิวาสานุสติที่ประจักษ์ขู่และอาสวะคยายาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนพร้อมๆกันแต่เขาบอกว่าได้ที่ประจักษ์ขู่อย่างอื่นก็อาจจะได้มาด้วยนะครับนี่มุ่งหมายเอาบุคคลที่ชื่อว่าที่ได้มาจากมรรคสิทธิฌานนั่นเองนะครับเกิดขึ้นแล้วก็บางทีอยู่ดีๆก็เอาประทานโทษมรรคสิทธิฌานต้องเป็นข้อ10นะครับข้อนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นบุคคลที่ได้อภิญญาต่างๆมาแล้วแล้วก็จะได้อภิญญาอื่นๆมาเวลาที่จะได้อภิญญาอื่นๆมาเขาก็ต้องมีเบื้องบาทของการได้อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนเพราะฉะนั้นอภิญญาใดๆที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้ช่วยอุปการะแก่อภิญญาที่เกิดหลังๆนะครับข้อ8ข้อ9ก็พูดถึงข้อ8ก่อนพูดถึงเรื่องการลำดับของการเกิดขึ้นของมรรคต่างๆที่เกิดขึ้นคือบริกรรมของโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดโสดาปัตติมรรคบริกรรมของสักทาคามิมรรคทำให้เกิดสักทาคามิมรรคได้แก่การเจริญวิปัสสนาที่เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไล่ไปสู่ปัจจยปริคาญาณลักษณะนี้ชื่อทิฏฐิวิสุทธิละเห็นตรงโดยความเป็นจริงว่ามีแค่รูปและนามเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างอื่นไม่มีเลยเข้าสู่การเกิดดับชื่อสัมมาสนญาณตรงสัมมาสนญาณนี่แหละเห็นรูปที่เกิดดับเนี่ยคล้อยด้วยความเป็นจริงเห็นการดับของเขานะครับเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วจากนั้นอุทธยพยญาณเห็นการเกิดการดับแล้วมาสู่การเกิดการดับอย่างเดียวชื่อพังคญาณพังคญาณเกิดขึ้น3ญาณพร้อมกันเลยคือ1เห็นแล้วเนี่ยมันน่าเบื่ออาทีนวญาณน่ากลัวเห็นว่าความน่ากลัวเป็นภัยแล้วก็เบื่อด้วยนิพพิทาญาณดับครั้งหนึ่งเห็น3อย่างพร้อมๆกันเลยมีจริตอย่างไรมีราคะจริตก็เห็นการดับแล้วน่ากลัวมีโทสะจริตเป็นต้นก็เห็นว่าเป็นภัยมีโมหะจริตก็เห็นแล้วมันน่าเบื่อหน่ายนะครับเห็นการดับเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายพอเกิดขึ้นแล้วก็มีการทวนญาณชื่อสังขารุเปกขาญาณประทานโทษปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณล่วงสู่ความเป็นสังขารุเปกขาญาณวางอุเบกขาที่ในรูปนามต่างๆแล้วก็ไล่เข้าสู่อนุโลมญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่โคตรภูการบริกรรมมภาวนาเกิดขึ้นตั้งแต่สัมมัสนญาณเป็นต้นไปไล่ไปถึงสังขารุเปขาญาณตอนต้นสังขารุเปขาญาณตอนปลายจนถึงโคตรภูเหล่านี้เป็นอุปจาระแล้วพอเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลอย่างเงี้ยเป็นอัปปนาเข้าสู่อัปปนาคือลักษณะของการเกิดขึ้นของมรรคผลจากนั้นปัจจเวกออกมาอีกทีก็เข้าสู่ความเป็นบริกรรมต่ออีกทีนึงนะครับโดยการกลับไปดู5อย่างเพราะฉะนั้นการบริกรรมไล่ตั้งแต่สิ่งที่เขาชื่อว่าปุพพะภาคะสติปัฏฐานเริ่มตั้งแต่การสมัครเข้าไปในสำนักต่างๆเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จแล้วจะไม่ลุกจากบัลลังก์อย่างนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่แต่ละเงื่อนไข
ที่เกิดขึ้นในสำนักต่างๆเนี่ยปุพพะภาคัสสิปัฏฐานอย่างนั้นชื่อว่าบริกรรมหมดเลยนะครับทำเนื้อตัวให้สะอาดเข้าสู่ห้องการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้อารมณ์ต่างๆเรียกบริกรรมหมดเลยนะครับแต่ถ้าเข้าอารมณ์ต่างๆสามารถปิดบังโมหะไว้หนึ่งขณะที่ชื่ออนุโลมแล้วอย่างนั้นน่ะเรียกว่าการเกิดขึ้นของอุปจาระแล้วนะครับเมื่อได้มรรคผลก็เป็นอัปปนาดังนั้นปุพพภาคัสสติปัฏฐานที่พูดถึงเรื่องการบริกรรมต่างๆเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มรรคให้เกิดขึ้นแล้วก็ข้อ9คือมรรคเกิดขึ้นแล้วคือปฐมมรรคอันได้แก่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นจะทำให้เกิดทุติยมรรคคือสกทาคามิมรรคสกทาคามิมรรคเกิดขึ้นจะทำให้เกิดตติยมรรคคืออนาคามิมรรคอนาคามิมรรคเกิดขึ้นจะทำให้เกิดจตุตมรรคอันได้แก่อนาคะอรหัตมรรคเป็นที่สุดนะครับไม่ได้เป็นอารมณ์ต่อกันเลยเห็นไหมครับมีนิพพานเป็นอารมณ์หมดเลยแต่เป็นลำดับของการเกิดขึ้นที่ต่างขณะกันนั่นเองมรรคที่1เป็นปัจจัยให้เกิดมรรคที่2ปฐมมรรคสกทาโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดสกทาคามิมรรคสกทาคามิมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดอรหัตมรรคนั่นเองนะครับนอกจากนั้นข้อที่10เนี่ยมรรคสิทธิฌานถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วอยู่ดีๆก็ได้ฌานขึ้นมาเฉยเลยนะครับอย่างเช่นบุคคลที่ได้อนาคามิผลบุคคลไปเจริญอยู่ในสำเร็จแล้วไปเจริญอยู่ในรูปฌานการเกิดขึ้นของบุคคลที่ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคได้โสมรรคแล้วเกิดต่อเป็นโสผลอย่างเงี้ยกลับมาได้อีก7ชาติมีกามด้วยรูปด้วยและอรูปด้วยเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคไม่มีไม่มีประเด็นนะครับอยู่ในกามก็ได้รูปก็ได้อรูปก็ได้สักทาคามิมรรคเมื่อได้สักทาคามิมรรคแล้วต้องได้สักทาคามิผลก็ไปเกิดในกามมาได้ครั้งเดียวเท่านั้นกลับมาในกามอีกครั้งเดียวสักกิงเอวะนะครับครั้งเดียวกลับมาในกามได้ครั้งเดียวก็กลับมาในกามก็ได้รูปก็ได้อรูปก็ได้เหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามได้อนาคามิมรรคและอนาคามิผลถ้าตายลงเมื่อไหร่เนี่ยพ้นไปจากกามตัณหาแล้วเหลือรูปตัณหากับอรูปตัณหาเท่านั้นเวลาไปเกิดในรูปอรูปสิ่งที่เขาจะไปเจริญได้เขาก็สามารถที่จะไปเจริญในรูปฌานอรูปฌานต่อได้สิ่งนี้เรียกว่ามรรคสิทธิฌานไม่เคยทำฌานมาก่อนพอไปอุบัติอยู่ในรูปภูมิและอรูปภูมิก็เข้าไปอยู่ได้ทันทีคราวนี้อนาคามิผลไปอุบัติได้หมดเลยนะครับเวลาอนาคามิผลถ้าตายลงได้มรรคสิทธิฌานจิตก็เหลือในรูปภูมิ5ดวงอยู่ในอรูปภูมิ4ดวงเวลานำเกิดก็นำเกิดโดยวิบากทั้ง9นั่นแหละเป็นอนาคามิผลจะไปเกิดได้ทุกที่นะครับในรูปภูมิ15เกิดได้หมดแต่ถ้ามีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าแล้วก็ได้มาซึ่งรูปาวจรปัญจมฌานก่อนดังนั้นบุคคลที่จะไปอุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิจะต้องเป็นญาณะจะต้องได้สมถะญาณิก่อนจะต้องได้บุคคลที่มีฌานอยู่แล้วนะครับถึงจะไปเกิดได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงบุคคลที่ไปเกิดในสุทาวาสภูมิก็ได้ฌานอยู่แล้วแล้วก็เป็นพระอนาคามีและต้องมีอินทรีย์แก่กล้าด้วยแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีที่ตายลงไปอยู่ได้15ภูมิเลยครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เขาแล้วแต่บุญเก่าของเขาถ้าเป็นพระอรหันต์ตายลงก็หมดไปเลยนะครับตายลงแล้วไม่เกิดแล้วดังนั้นท่านจึงบอกว่าบุคคลที่ได้มรรคอันได้แก่โสดาปัตติมรรคสักทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเหล่านี้ถ้าเกิดแล้วไปอยู่ในภูมิที่มีฌานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถเจริญฌานต่างๆโดยอำนาจของมรรคสำเร็จโดยมรรคนั่นเองเรียกมรรคสิทธิฌานดังนั้นมรรคบุคคลที่ได้มรรคในแต่ละภูมิเหล่านี้ถ้าไปอุบัติในภูมิที่เป็นรูปภูมิหรือรูปภูมิเขาจะได้สิ่งที่ชื่อว่าฌานต่างๆเกิดขึ้นมาตามลักษณะของที่เขาไปเกิดเลยนะครับถ้าไปอยู่ในรูปภูมิก็จะได้รูปฌานขึ้นมาเฉยเลยนะครับถ้าได้ไปอยู่ในอรูปภูมิก็จะได้รูปอรูปฌานขึ้นมาเพราะฉะนั้นฌานใดที่ยังไม่เคยได้เนี่ยฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดได้นะครับไม่เคยมีฌานเหล่านั้นก็ทำให้ฌานเกิดเหล่านั้นได้แล้วยังมีสมาธิในการที่เข้าไปทำให้เกิดความรู้ที่ชื่อว่าสังขารธรรมรูปนามสังขารธรรมรูปนามการพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เป็นบุคคลที่เคยรู้มรรคมาแล้วชื่อว่าอภิสะเมตาวีนังเนี่ยมีคำว่าสมถธรรมแปลว่าสงบนะสงบอย่างยิ่งด้วยอภิแปลว่าอย่างยิ่งสงบอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นเขามีเป็นบุคคลที่เคยรู้มรรคเคยสงบอย่างยิ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นมรรคเคยรู้แล้วเรื่องฌานไม่ต้องพูดถึงมีโอกาสรู้ได้ง่ายๆเลยนะครับสงบอย่างมรรคฌานเขาก็จะได้มาโดยไม่ยากเท่าไหร่เมื่อเขาไปเกิดในรูปภูมิรูปภูมิแล้วก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ข้อ11เป็นชื่อว่าคุณสมบัติของพระอรหันต์เรียกว่าปฏิสัมภิทามีอยู่4อย่างด้วยกันปฏิสัมภิทามีแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาคือแตกฌานในเนื้อความพระไตรปิฎกคือคำสอนนะครับของพระพุทธเจ้าคือคำตรัสของพุทธเจ้าพระไตรปิฎกคำตรัสของพุทธเจ้ามีความสามารถที่จะแตกฉานในคำสอนของพุทธเจ้านอกจากนั้นในตัวธรรมเองในตัวที่บัญญัติขึ้นมาต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าใจได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ภาษาด้วยนิรุตติเขียนผิดนะครับนิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษาต่างๆอันที่4คือทั้ง3อย่างเนี่ยสามารถที่จะล่วงรู้ได้ง่ายอัฏฐะก็ได้ธรรมะก็รู้นิรุตติก็คล่องแคล่วทั้ง3อย่างเกิดขึ้นเมื่อไหร่ชื่อว่าปฏิญาณเลยมีความฉลาดเฉลียวในการที่จะเข้าไปรู้ธรรมเหล่านี้นะครับเขียนผิดเยอะแยะนะครับปฏิสัมภิทาจะมี4อย่างนะครับอันนี้พระสูตรเราไม่ออกสอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นนอกจากที่เราจะเข้าไปล่วงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วนะครับมุ่งหมายเอาบุคคลที่เป็นผลเสกขับบุคคลทั้ง3ที่เกิดขึ้นก็ได้ตามระดับของเขานะครับถ้าได้เป็นโสดาปัตติผลก็มีความแตกฉานในระดับของโสดาปัตติผลสักทาคามิผลก็มีความแตกฉานในสักทาคามิผลอนาคามิผลก็มีความแตกฉานในอนาคามิผลนั่นเองก็มุ่งหมายเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นกุศลทั้งสิ้นนะครับได้ทั้งหมด4หมวดเพราะฉะนั้นปฏิสัมภิทามี4ไม่ออกสอบนะครับให้ทราบเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับดังนี้นะครับหมดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมที่ชื่อว่ากุศลเป็นปัจจัยมี11สภาวะนะครับยาวแสนยาวนะครับกุศลเป็นปัจจัยทำให้เกิดกุศลได้สภาวะมาอย่างหนึ่งคือกุศลจิต20ต้องเว้นอรหัตมรรคออกไปเพราะว่าคนที่เป็นผลเสกขาบุคคล3หรือบุคคลต่างๆไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้กุศลใดๆได้นะครับยกเว้นพระอรหันต์คนเดียวดังนั้นองค์ธรรมจะต้องใส่คำว่าที่เป็นภารวะมีกำลังมากเป็นภารวะมีกระแสมีกำลังมากเอามาจากอุปนิสยะนะครับอุปนิสยะมีกำลังมากดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่กุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลจิตตบัตร20ที่เป็นภารวะมีกำลังมากเว้นอรหัตมรรคจิตกุศลสัทธรรมสัได้แก่กุศลจิตบัตร21คราวนี้ตัวเนื้อความของคำว่าปกตูไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับถ้าเขาออกก็คือออกแบบนี้แหละถ้าเป็นออกปกตูเนี่ยเนื้อความเป็นพิเศษดูดีๆนะครับถ้าได้ปกตูปัจจัยเดียวแสดงให้รู้อำนาจของปกตูปานิสยปัจจัยอย่างเดียวไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยอุปการะในคราวเดียวกันแต่ประการใดเนี่ยเป็นเนื้อความพิเศษที่ปรากฏนะครับในปกตูมีอันเดียวถ้าเป็นอารัมมณะอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มีคำนี้นะครับเขาจะบอกว่าอารัมมณะปัจจเยนะอย่างเช่นกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลอารัมมณะปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัยอย่างเดียวคืออารัมมณะปัจจัยอันนั้นเป็นลักษณะของอารัมมณะแต่ถ้าปัจจัยเดียวคือปกตูต้องใช้เนื้อความนี้นะครับห้ามเปลี่ยนเนื้อความอื่นแสดงให้รู้ถึงอำนาจของปกตูปานิสยปัจจัยอย่างเดียวไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยอุปการะในคราวเดียวกันแต่ประการใดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อความที่เกิดขึ้นปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการเป็นประวัติการว่าโดยภูมิเป็นจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิว่าโดยบุคคลเป็นปุถุชน4อริยบุคคล7เป็นพระอรหันต์ว่าโดยวิถี3วิถีปัญจกามะอัปปนาชวนะมโนทวารนะครับมันกุได้เนื้อความเยอะนะครับแต่ที่ออกสอบมีแค่นี้แหละถ้าเขาจะออกสอบปัจจัยของกุคืออะไรปัจจัยของอกุคืออะไรได้กี่ปัจจัยการภูมิบุคคลวิถีออกแค่นี้เองนะครับที่จะออกสอบได้มีแค่นี้นอกนั้นตัวเนื้อความอื่นๆไม่ออกสอบนะครับง่ายไปออกทีก็สุทธาสังขยาวาระและปัจจยสภาขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกุต้องจำเนื้อความตรงนี้นะครับแสดงให้รู้ถึงอำนาจของปกตูปานิสยปัจจัยอย่างเดียว
ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยอุปการะในคราวเดียวกันแต่ประการใดอันนี้เป็นเนื้อความพิเศษนะครับก็ขีดเขียนในหนังสือไว้หน่อยนะครับด้าน280หน้า290นะครับจากนั้นวาระที่2คือกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลมี2อนุวาทพระบาลีเองง่ายๆนะครับกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลตั้งบาลีก็คือตัวปัจจยุบันได้แก่อกุศลอกุศลปทาวสานะในกุศลบทวิธีพระบาลีอกุศโลธรรมโมอกุศลสะธรรมสะปกตูปะนิสยปัจเจนะปัจโยเราเคยตั้งว่ากุศลมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยศรัทธาทำให้เกิดการเจริญศีลภาวนาต่างๆเกิดขึ้นแต่คนเนี้ยตัวที่เป็นตัวปัจจัยเหมือนเดิมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาแต่ตัวปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจุบันเปลี่ยนเป็น2ตัวกลายเป็นมานะและทิฏฐิชัพเปติตัวชัพเปติชัพปะแปลว่าตัณหาแปลว่าการยึดเนี่ยชัพปะมาภาษาบาลีแปลว่ายึดชัพปะธาแปลว่ายึดนะครับเวลาเราพูดถึงตัวที่เราไปยึดไว้ชื่อชัพปะนะครับไปยึดเอาตัวมานะไว้คันหะแล้วถือไว้ทิฏฐิยึดเอาตัวมานะก็คือมีมานะและทิฏฐิและกุศลเก่าๆอ่ะอย่างเช่นว่าเราเคยเกิดมาในตระกูลของคนตระกูลสูงแล้วเราติดสันดาน่ะสันตานะอุปนิสัยของเราเกิดมาแล้วเรามาเกิดมาชาติใหม่แล้วเกิดอยู่ในแดนยาจกเพราะเนี้ยมันมีมานะทิฏฐิเก่าๆที่มันแฝงอยู่ทำให้เราเป็นคนกระด้างเงี้ยเกิดแต่โตมาครับบางคนก็กระด้างบางคนก็น่ารักแบบนี้นะครับถ้าเกิดมาเป็นคนน่ารักก็ไม่มีอุปนิสัยที่เป็นกุศลเก่าๆที่ตัวเองเคยได้มาแล้วก็มีมานะไปแฝงอยู่นะครับเคยได้ของดีมาปัจจุบันได้ของไม่ดีก็รับเอาตามปกตินะครับหรือว่ามีศีลสุตตะจาคะก็ทำให้เกิดมานะชัพเปติเหมือนกันเนี่ยเข้าไปยึดเหมือนกันยึดมานะยึดทิฏฐินะครับภาษาบาลีเขายากนะครับตัวภาษาบาลีตัวธาตุยากนะครับอยู่จุรธาตุลงนาเปปัจจัยอย่างเงี้ยลงเนลงนาเปปัจจัยมันดูยากๆนะครับบุคคลใดอาศัยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาของตนย่อมทำให้มีมานะที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดมีการถือเอาด้วยมีการถือเอาเห็นผิดนะมีการถือเอาเห็นความเห็นผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกุศลเก่าๆทำตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าทำให้เกิดอกุศลคือมานะทิฏฐิในปัจจุบันมีทิฏฐิปั๊บอกุศลเกิดขึ้นทุกหมวดเลยนะครับไปทำอกุศลก็ได้ที่ชื่อโทสะไปทำโมหะอะไรก็ได้เกิดขึ้นหมดอันที่สองในตัวกุศลไปทำให้เกิดโลภะโทสะมานะทิฏฐิหมดทุกหมวดเลยท่านจึงเอาศรัทธาสุตตะศีละทำทั้งหมดจาคะปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดราสะราคะโทสะโมหะมานะทุกประการเลยมีการยึดถือไว้ปรารถนาแล้วความปรารถนาเนี่ยมีความปรารถนาปรารถนายะแปลว่าด้วยความปรารถนาอย่างสูงเนี่ยด้วยอำนาจปกตูปะนิเชปัจจัยนะพวกนี้ไม่ออกสอบนะครับไม่ต้องอ่านเลยก็ได้นะครับอ่านคร่าวๆเฉยๆพอจะเห็นว่าตัวเขาคืออะไรบ้างให้รู้ว่ากุศลของเราเนี่ยมีตั้งพระบาลีอยู่5ตัวศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเกิดขึ้นมีทั้งโทสะโมหะมานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้หมดนะครับมีการยึดไว้เป็นอกุศลทั้งสิ้นนะครับไม่ออกสอบนะครับการันตีไม่ต้องดูเลยนะครับเวลาเข้าไปดูในตัวที่ชื่อว่าการจำแนกกำจำแนกต้องใส่คำว่าเป็นภวะมีกำลังมากแล้วก็เนื้อความของปัจจัยเดียวคือแสดงให้รู้ถึงอำนาจของปกตูปนิสัยปัจจัยอย่างเดียวไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยอุปการะในคราวเดียวกันแต่ประการใดอันนี้เป็นเนื้อความพิเศษนะครับอยู่ในเฉพาะปกตูเท่านั้นดังนั้นกุศโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่โลกิยะกุศลจิตุบาท17ที่เป็นภลวะมีกำลังมากเกิดมรรคอกุศลไม่เกิดแล้วดวงตัดทิ้งนะครับเกิดมรรคอกุศลหายไปเลยอกุศลไม่เกิดแน่นอนจึงเหลือแค่โลกิยะจิตุบาท17ที่เป็นภลวะมีกำลังมากอกุศลัสสะธรรมัสสะเป็นสัมปทานนบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันองค์ธรรมได้แก่อกุศลจิตุบาท12ปกตูปะนิสยปัจจเยนะเป็นกรณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจของปกตูปะนิสยปัจจัยอย่างเดียว
ไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยอุปการะในคราวเดียวกันแต่ประการใดปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการภูมิบุคคลลดลงปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ว่าโดยวิธีแบ่งออก2อันเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องดูนะที่แบ่งออก2อันไม่ต้องดูเลยนะครับเขาไม่ออกสอบแน่นอนยากเกินไปสำหรับนักศึกษานะครับทำที่เป็นปัจจัยได้3ทางเว้นมรรควิถีปัญจกามฌานะทำที่เป็นปัจจุบันได้2ทางเท่านั้นปัญจและกามะเวลาเห็นองค์ธรรมใดก็ตามที่แยกแบบนี้ไม่ต้องอ่านนะครับไม่ต้องอ่านเป็นพิเศษเขาไม่โหดขนาดจะต้องเอามาให้เราท่องนะครับไม่มีทางด้วยไม่มีทางให้เรามาท่องแบบนี้นะครับวาระต่อไปคือกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอภยากตะอภยากตะปทาวสานะในกุศลระบทวิธีพบาลีกุสโลธรรมโมอภยากตัสสะธรรมัสสะปกตูปะนิสยปัจเจนะปัจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่อภยากตธรรมด้วยอำนาจปกตูปะนิสยปัจจัยเวลาเราบอกกุศลนะตั้งชื่ออยู่5ชื่อสัทธังสีลังสุตตะจาคะปัญญามันก็ตั้งอยู่5ชื่อเนี่ยเหมือนอารัมมณะเลยนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือแล้วแต่ตัวที่เป็นปัจจยบันทีเนี้ยปัจจยบันของเราเป็นตัวที่ชื่อว่าอัพยากตะทรงของอัพยากตะอีกหน่อยจะเจอในส่วนอกุศลก็จะเจอทรงนี้แหละอัตตานังของตนเองอาเปติปริตาเปติปริอิปริปริยัติมูลกังทุกขังปัจจุนะปัจจานุโพติเจอแบบนี้หมดไปดูคำแปลเหมือนอย่างนี้เลยบุคคลใดอาศัยสีศรัทธาสีละสุตตะจาคะปัญญาของตนย่อมทำความเดือดร้อนอาเปติอาเปสันดาบอ่ะทำให้ร้อนย่อมทำให้เดือดร้อนความเดือดร้อนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มากขึ้นที่เกิดแล้วก็ให้เกิดขึ้นมากและต้องเสวยทุกทางกายและแสวงหามูลแห่งเป็นเหตุก็คือจิตใจสับสายตลอดกระสับกระสายตลอดสำหรับการเกิดขึ้นนะครับก็เสวยทุกทางดีก็ได้สุขก็ได้เสวยทุกก็ได้ทำให้เกิดสิ่งที่ชื่อว่าการรับผลในวิบากต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับตัวปัจจัยให้สังเกตว่ามีกุศลอยู่5อย่างเท่านั้นแหละสัตทังสีลังสุตตังจาคังปัญญังถ้าเป็นตัวที่โดนอาศัยนะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นตัวปัจจัยเขาก็สัตทาสีละสุตตะจาคะปัญญาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นของส่วนที่เป็นอัพยากตะมีทั้งหมดอีก5ตัวอาตานังอาตาเปติปริตาเปติปริยิทธิมูลกังทุกขะปัจจานุโพติปัจจานุโพนะครับเป็นตัวที่เป็นอัพยากตะนะครับลงพระบาลีเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชื่อว่าตัวอัพยากตะมีดังนี้นะครับคืออาศัยกุศลแล้วก็มาทำให้ตัวเองสุขกายบ้างทุกกายบ้างนะครับจากนั้นตัวกุศลทำให้เกิดผลสมาบัติต่างๆเกิดขึ้นได้เริ่มตั้งแต่5ตัวแรกที่เป็นกุศลคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทำแล้วความสุขกายทุกกายก็จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นการเจริญในส่วนของกุศลที่เกิดขึ้นจากศรัทธาศีลสุตตะจาคะก็เป็นเบื้องบาทของการเกิดมรรคเกิดขึ้นก็สามารถเจริญผลได้แล้วผลเกิดขึ้นก็อาศัยกุศลต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นนั่นเองเหมือนกันตัวที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก็เป็นก็เป็นปัจจัยของวิบากที่เกิดขึ้นดังนั้นเราทำกุศลที่เกิดขึ้นถ้าในกุศลหยิบเอากุศลทั้งหมดเลย20ทำให้เกิดวิบาก36เกิดขึ้นเนี่ยในนี้จะมี2ตัวเกิดขึ้นคือถ้าเป็นตัวที่ชื่อกุศลปกติอันได้แก่มหากุศลจิต8มหาประธานโทษลูกกุศล5อารูปกุศล4เป็นปัจจัยช่วยอุปการละแก่ตัวที่เป็นอัพยากตะอันได้แก่วิบากเมื่อทำมหากุศลแล้วก็ได้มหาวิบาก8ทำรูปกุศล5แล้วก็ได้รูปวิบาก5ทำอรูปแล้วก็ได้อรูปวิบาก4ส่งผลได้ทั้ง2อันเลยถ้าไหนถ้าส่งผลในกุศลแล้วปฏิสนธิการก็ได้8ตัวทำรูปก็ได้5ตัวทำอรูปก็ได้4ตัวเรียกปฏิสนธิจิต19พอไปเกิดแล้วยังมีวิบากที่เกิดขึ้นในประวัติวิบากเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเราหยิบเอาวิบากทั้งหมดมีทั้งหมด36ดวง36ดวงมีวิบาก
แต่เราตัดเอา7ดวงที่เป็นอกุศลออกวิบากของ7ดวงที่เกิดอยู่ในอเหตุกะ36ลบวิบากออก7ดวงที่เป็นอกุศลก็เหลือวิบาก29เรียกว่ากุศลวิบาก29ในกุศลวิบาก29นั้นยังมีส่วนที่ชื่อว่ามรรคกุศลอยู่4ตัวมรรคกุศลเกิดขึ้นย่อมทำให้เกิดผล4คราวนี้ในวิถีถ้าเกิดมรรคขึ้น1ครั้งผลเกิดขึ้นตามมา2ครั้งแล้วหยิบเอาตัวที่มรรคไปต่อผลอย่างเงี้ยปากกตูเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยิบปากกตูขึ้นจะต้องยกเอาตัวตำแหน่งของจิตที่เราแสดงอยู่ในปัจจยานิเทศเอาตำแหน่งของเขาเอาตำแหน่งของเขาเป็นตัวเริ่มแต่ในนี้เราไม่หยิบเอาองค์ธรรมนั้นมาเราใช้เอาตัวเจตนาเจตนาที่อยู่ในมรรคเป็นปัจจัยเพราะเอาเจตนาทำให้เกิดผลอย่างเงี้ยนานับเข้าหนึ่งแน่นอนเพราะเป็นเจตนาในอดีตแต่เรามุ่งหมายเอามรรคที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ผลดวงที่สองอย่างเงี้ยได้ปากตูมาด้วยไม่ใช่ติดต่อกันโดยระหว่างขั้นดังนั้นเวลาพูดถึงตัวที่เป็นมรรคเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ผลตัวที่สองจะได้มาสองปัจจัยเท่านั้นคือนาและตูเขาเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยต้องมีเจตนาเข้าประกอบด้วยอย่างเงี้ยจะได้นานักมาด้วยนอกจากได้นานักมาด้วยยังได้อนันตระมาอีก5นะครับได้อนันตระมาอีก5ด้วยแต่อนันตระมาอีก5เป็นปกตูอนันตรูเข้าไม่ได้อนันตระจึงเหลือแค่4บวกนานักแล้วก็บวกกับตูเพราะฉะนั้นตูเป็นปัจจัยเอาฐานที่ตั้งของตัวมรรคกับฐานที่ตั้งของตัวผลเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ผลอย่างเงี้ยได้6ปัจจัยไม่มีอนันตรูแต่เราไม่ได้มุ่งหมายดังนั้นเรามุ่งหมายเอาตัวช่วยตัวนี้ก็ได้ช่วยตัวนี้ก็ได้เท่าทั้งสองกรณีเลยปัจจัยได้แค่สองเท่านั้นคือนานะอันนี้กะและปกตูปะนิสยะได้สองตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ได้เราจึงได้ในส่วนที่เป็นกุศล21ที่เป็นพลวะมีกำลังมากเป็นปัจจัยช่วย อุปการะแก่กุศลวิบาก29นามขันธ์4ตามอภิธรรมนัยเพราะปัจจัยปัจจยิบันของตัวที่เป็นปกตูปนิสยาต้องเป็นนามธรรมที่ได้รับกระแสได้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นสุตตันตนัยเอากุศลวิบากและกุศลกรรมชรูปก็คือมีกรรมชรูปที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยพอมีรูปเมื่อไหร่เนี่ยเราจึงบอกหยิบเอาตัวที่เป็นรูปเข้ามาเกี่ยวข้องตามสุตตันตนัยนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับการเกิดขึ้นของกรรมชรูปที่ในปัญจโอการภูมิเนี่ยช่วยทั้งนามช่วยทั้งรูปจึงมีส่วนที่เป็นกรรมชรูปพ่วงเข้ามาด้วยในส่วนสุตตันตนัยไม่ออกสอบนะครับตรงนี้ยากเกินไปนักศึกษาคิดไม่ทันนะครับคิดไม่ทันจากนั้นพระอรหันต์อาศัยอรหัตมรรคที่ตนทำแล้วกระทำฌานนิกฌานสมาบัติมรรคสิทธิฌานเหมือนกันนะครับได้อรหัตมรรคมาหนึ่งอันไปเกิดอยู่ในรูปภูมิต่างๆก็ได้ฌานต่างๆเกิดขึ้นมาจากนั้นอันที่ห้าสุดท้ายอันที่ห้าคือพระอรหัตมรรคอรหัตมรรคบุคคลจะได้ปฏิสัมภิทา4ก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้ที่เป็นมรรคบุคคล3อันสุดท้ายก็คือมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดผลนั่นเองนะครับง่ายนิดเดียวอันนี้ไม่ออกสอบอยู่แล้วนะครับไม่ออกสอบตัวปัจจัยเมื่อเรามาจำแนกด้วยความเป็นจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมกัตตบทได้แก่กุศลจิตตบัติ21อัพยากตบทได้แก่สัมปทานบทได้แก่วิปากจิต36กิริยาจิตตบัติ20เจตสิก38นะครับปกตูปะนิสยปัจจเยนะได้2ปัจจัยปกตูและนานักนะครับต่างกันกับในปัจจยานิเทศนะครับปัจจยานิเทศส่วนที่เป็นกูอับเนี่ยอุปนิสยได้ทั้งหมด6ปัจจัยแต่ถ้าเป็นในส่วนของปัญหาวาระวิพังได้แค่2ปัจจัยเท่านั้นเองครับปกตูและนานักการภูมิบุคคลวิถีก็ดังนี้นะครับพอละหนักแล้วนะครับวันนี้มันเคลื่อนหน้าไปช้านะครับสำหรับในปกตูปนิสยเพราะว่าเนื้อผักก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันส่วนที่เหลือนะครับในปกตูอกุศลก็ง่ายแล้วไม่ยากแม้ว่าจะยาวแต่ว่าไม่ยากนะครับเห็นตัวค่อนข้างง่ายพรุ่งนี้จะแปลให้ดูนะครับว่าตัวที่มันปานังอนัตติเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากอะไรนะครับแล้วก็จะแปลให้รู้อย่างนี้นะครับก็ปกตูปะเป็นสภาวะที่ยากนะครับเรียนแล้วเวลาอ่านหนังสือเองมันจะท้อใจนะครับมันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ใช้เรียนตามเก็บแบบนี้อย่างที่บอกในส่วนที่เป็นอนุวาทภาพบาลีเหล่านี้ไม่ออกสอบนะครับก็ป
วางใจได้ปกตูปะเรียนเพื่อให้เป็นภารวะปัจจัยจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาออกสอบออกยากไปนักศึกษาทำไม่ได้นะครับมีคำถามใดๆไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาตอบกันนะครับก็ยากนิดนึงนะครับในตัวบาลีแต่วันนี้เรียนเป็นภารวะปัจจัยนะครับก็ไม่อยากให้ท้อใจนะครับวันนี้เนี่ยมีเพื่อนใน Facebook ท่านหนึ่งท่านเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับท่านชื่อพระไทยไม่ทราบว่าใครเป็นเพื่อนกับท่านบ้างนะครับ PHRATHAIคือท่านไม่เป็นคนไม่มีความเมตตาอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราสอนธรรมะเรียนธรรมะแบบนี้เขาจะขึ้นมาด้วยอกุศลธรรมตลอดเวลาเมื่อเราเห็นเราเรียนธรรมะกันแบบนี้นะครับเขาก็จะมากัดจิกตบตีแล้วครับว่าสอนผิดใครจะรับผิดชอบสอนแล้วเนี่ยอย่ารีบตายนะตายแล้วเดี๋ยวไม่มีคนสอนดีเกินไปอะไรแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับถ้าเป็นเพื่อนของใครช่วยไปเตือนเขาหน่อยนะครับเราอยู่ในวงการศาสนาเหมือนกันเราไม่ต้องการคนที่จะมาทำให้เกิดอกุศลในการสืบต่อธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับท่านทำท่านอาจจะเป็นคนเก่งมากก็ได้นะครับเพราะเห็นว่าสอนพุทธโคตรเหมือนกันกับผมด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาได้ทำประโยชน์อะไรนอกจากการไปในเพจต่างๆในของกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ไปใช้คำพหุสวาทต่างๆใช้กับเพจต่างๆนะครับว่าตัวเองเก่งแล้วก็เห็นว่าคนอื่นทำเนี่ยเป็นอย่างไรว่าถูกต้องหรือไม่นะครับมาชี้ประเด็นไม่ว่าผมจะทำอะไรทุกอย่างจะต้องมีการเข้ามาคอมเมนต์ในส่วนที่ไม่ดีตลอดนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นปกตูปนิสยปัจจัยนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ท่านทำเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ทำสิ่งให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะจบสูงอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ให้พระศาสนาก็คือเป็นโมฆะบุรุษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกคนถอยนะครับก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเรียนของยากเราอีกหน่อยเราเก่งๆแล้วอย่าทำตัวแบบนี้นะครับไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีเพราะคนอื่นเขาไม่รู้สึกด้วยนะครับก็ท่านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะครับชื่อพระไทยนะครับ PHRATHAI ไม่น่าจะเป็นพระนะครับก็เห็นในรูปโปรไฟล์ไม่น่าเป็นพระเป็นคนมีอายุแล้วนะครับแล้วก็พูดไม่ดีนะครับพูดจาไม่ดีตลอดเวลานะครับถ้าใครเป็นเพื่อนก็เตือนเขาหน่อยนะครับว่าไม่ทำประโยชน์อยู่เฉยๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนพบกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาเรียนส่วนปกตูปนิสัยปัจจัยให้จบนะครับจบเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็ถ้าไม่จบก็ไปอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับพอผ่านปัญหาวาระวิพังแล้วเนื้อความก็จะเบาๆแล้วนะครับไม่ยากแล้วก็ไปพูดถึงส่วนที่เป็นสภาวะในการอุปมาแล้วก็จะหยิบเอาในส่วนเนื้อความเบื้องต้นนะครับอธิบายให้หมดอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการจบสรุปปิดคอร์สของเราได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับแล้วรักษาสุขภาพด้วยพรุ่งนี้พบกันครับผมไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิรูปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระรูปอาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณโดยความเคารพสวัสดีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ครับ